สวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านประจำวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2562นะคะในหัวข้อที่เราตั้งไปเมื่อครู่ใหญ่ๆผ่านทาง Facebook นะคะเพื่อประกาศแจ้งข่าวพี่น้องให้เข้ามาฟังกันสดๆนะคะสนใจแสดงความคิดเห็นเชิญได้ที่กระดานบอร์ดเลยนะคะก็วันนี้ในหัวข้อเรื่องยุทธแมวช่วยวัด112ลี้ภัยฝรั่งเศสแล้วก็ยุทธยิ่งอยู่คนไทยยิ่งจนแล้วก็ไฟเย็นรอรี้ภัยระทึกขวัญค่ะค่ำคืนนี้มีโจรปล้นสัมปทานสืบสันดานยืดยาวพวกโจรเถื่อนเนื้อประชาหน้าใจหายฝูงเจ้านายหากินเรือนค่ำคืนนี้ชาวไทยถูกทิ้งเงินสุดแค้นเกินกล้ำเกินปล้นน้ำมันขายไทยแพงสุดฟื้นโจรถือปืนชิงกินพื้นป่าโอ้ชนชั้นสูงสำราญสุขเพียงไหนเหยียบพ้องไทยไม่เมตตาผู้กดขี่ผีระยำต่ำช้ารวมหัวมาโกยกินชาวโชคมวลพี่น้องท้องไทยต้องยัดยืนจับถึงคืนชัยยอเห็นเส้นทางสร้างชาติไทยสุขโภคด้วยน้ำมือของเราขึ้นมาโอ้ชนชั้นสูงสำราญสุขเพียงไหนเหยียบพ้องไทยไม่เมตตาผู้กดขี่ผีระยำต่ำช้ารวมหัวมาโกยกินชาวโชคมวลพี่น้องพ้องไทยต้องยัดยืนจับถึงคืนชัยยอเห็นเส้นทางสร้างชาติไทยสุขโภคด้วยน้ำมือของเราขึ้นมาก็ขอนะคะขอบพระคุณนะคะแนวร่วมนะคะที่ช่วยแต่งเพลงมาให้นะคะโจรปล้นระนาวนะคะทำนองเพลงรักวิงโง่นะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเราจะนำเสนอเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีพี่น้องแนวร่วมเรานี่นะคะช่วยกันเสนอแนะแล้วก็ช่วยแต่งเพลงเพื่อการต่อสู้อธิบายสังคมแล้วก็ช่วยทำลิงก์วิดีโอต่างๆต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเราจะทำหน้าที่เสียงชาวบ้านกระจายข่าวนะคะถึงพี่น้องในบ้านเราเพื่อการต่อสู้ทางชนชั้นโดยประชาชนไทยเพื่อประชาชนไทยทุกคนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่มีคำว่าแบ่งแยกนะคะชนชั้นวรรณะในบ้านเรานะคะเอาล่ะกลับมาถึงหัวข้อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อคืนเนี่ยนะคะก็นะคะก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีน้องร่วมเรานะคะก็ส่งมาให้วิเคราะห์กันหน่อยทางเราเองก็นะคะไปดูเพจนั้นเพจนี้นะคะตามช่อง YouTube ต่างๆหรือไม่ก็ตามลิงก์ข่าวในบ้านเรานะคะเรื่องการต่อสู้ของภาคประชาชนการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกลุ่มนะคะกลุ่มผีเสื้อขยับปีกนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อการป้องกันตัวเองแล้วนะคะก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่พี่น้องใช้โดรนแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็มีผู้ที่เขาเห็นความสำคัญนะคะดีกว่าไปนะฮะไปควักเงินบริจาคนะฮะแกนนำเหลืองแดงสมัยก่อนโบราณนู่นพ่อแม่พี่น้องระดมเงินนะคะไม่ว่าจะไปไอ้สุเทพไม่ว่าจะไปไอ้คางคกตู่ไอ้คางคกเต้นนะคะโอ้พูดถึงไอ้คางคกตู่เนี่ย
มันสมัครเป็นนอมบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนหากินกับคำว่าอะไรไพ่สัวหมาดนะคะตอนนี้ก็นะคะคางคกเนี่ยสมัครเป็นนอมบาทพ่อแม่พี่น้องโอ้เนาะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มันไม่มีคำว่าสีเสื้อนะคะการเดินหน้าของภาคประชาชนเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลภาคประชาธิปัตย์สมัยโบราณมานะคะพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เขาต่อสู้เรื่องทรัพย์ร่วมนะคะเขาทำมาโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องแต่ทุกวันนี้เขาตาสว่างแล้วเขาจะรู้จักใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาประสานนะคะในการปกป้องตัวเองนะคะอย่างถูกกฎหมายนะคะมีการใช้โดรนนะคะเพราะว่าโดรนในบ้านเราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าว่าบินขึ้นไปไม่สูงกี่เมตรนะคะรัศมีกี่กิโลก็ว่ากันไปตอนนี้เขาใช้โดรนนะคะไม่ว่าจะโอ้ยบางคนที่เดินมากพ่อแม่พี่น้องในบ้านเราเนี่ยเดินนะบางคนเขาก็ใช้โดรนในการแบบว่าบินขึ้นเหนือท้องไร่ท้องนาเขาแล้วนะบางคนที่เขาพอมีทุนหน่อยนะก็นะเพราะว่าโดรนนี่บรรทุกน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมนะก็ใช้โรยปงโรยปุ๋ยเอามาในเมืองนอกเลยว่าเดินมากเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตหาดูนู่นดูนี่ที่นี้ไปเจอกลุ่มผีเสื้อขยับปีกเขาใช้โดรนนะคะในการบินนะครับป้องกันพวกเขาเวลาเขาเดินไปใช่ไหมเดินหาเพื่อนนะคะเดินไปตามบ่อน้ำมันเดินไปหาพี่น้องเดือดร้อนนะคะเรื่องที่ดินทำกินเรื่องกฎหมายนู่นนี่นั่นกลุ่มผีเสื้อขยับปีกเขาก็มีโดรนบินถึงพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมในโดรนก็มีการถ่ายทอดนะไปทั่วไทยทั่วโลกด้วยแล้วก็โดรนมันก็รัศมีส่องลงมาใช่ไหมมันก็มีกล้องใช่ไหมกล้องส่องลงมาข้างล่างอะรัศมีก็นะก็หลายสิบเมตรอยู่นะหลายสิบเมตรอยู่ก็เห็นรอบๆไงเออท่านจะมีคนมาดักตีหัวเหมือนจ่าหนิวเขาก็จะเห็นไงพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมล่ะแล้วพี่น้องที่เขาอยู่เดินรวมกันเยอะๆเขาก็จะเห็นจ่ากล้องถ่ายกล้องมือถือกล้องวงจรปิดที่พวกเขาพ่วงลงมาด้วยแล้วก็มือถือเขาด้วยโอ้เป็นการใช้เทคโนโลยีเยี่ยมมากเลยนะฮะและอีกอย่างนะฮะมันก็มีการบันทึกด้วยบันทึกสดด้วยใช่ไหมล่ะเออเป็นการบันทึกหลักฐานว่าเออมันมีสิ่งแปลกปลอมมันจะมีคนมาแอบซ่อนแอบดูแล้วมันจะเข้ามากรูตีพี่น้องเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะได้เห็นตั้งแต่ไกลๆมีการบันทึกหลักฐานไว้ด้วยอ่ะเออถ้ามุดว่าไปแจ้งความเอาผิดมีการมาล้อมตีล้อมทุบเขาเนี่ยเขาจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยแล้วก็พี่น้องก็เห็นมันมาแต่ไกลด้วยใช่ไหมมีการป้องกันเออจะได้รวมตัวกันแบบว่าเออป้องกันตัวเองไงกระทืบมันได้ด้วยใช่ไหมล่ะเออโอ้ดีมากเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็มีผู้ที่เขามีจิตแบบว่ามีจิตใจอุดมการณ์เพื่อประชาชนเขาก็สละทรัพย์นะซื้อโดนให้แล้วก็มีพวกโดนเนี่ยลงขันกันนะคะคนละเล็กละน้อยใช่ไหมซื้อโดนมาอีกตัวนึงเวลาเขาเดินไปตรงไหนก็มีโดนบินไปรอบๆบินนำหน้าไปด้วยดีมากเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะนี่แหละนะคะใช้เทคโนโลยีนะคะโอ้เยี่ยมเห็นแล้วแบบโอ้ต้องเอามาพูดขยายนะคะอ้าวนะคะก็มีพี่น้องเราเขียนนะคะมาเยอะมากแนะนำนะคะแล้วอีกอย่างโดนราคาไม่แพงนะโดนราคาไม่แพงพ่อแม่พี่น้องแล้วตอนนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีเข้าไปใน Google เข้าไปใน YouTube วิธีการทำโดนราคาถูกใช่ไหมเขาใช้เครื่องปริ้น 3D ได้แล้วด้วยนะชิ้นส่วนโน่นนี่นั่นใช่ไหมบางทีนะคะอาจจะเป็นไทยประดิษฐ์ด้วยซ้ำไปนะเพื่อการป้องกันตัวเรานะครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมฮะตอนนี้โอ้หลายกลุ่มเขาแบบเด่นมากเลยอ่ะโอ้เนาะเป็นการผสมผสานนะคะของเขาเรียกว่าของมีทั้งนักวิชาการลงกำกับคือความรู้ทางด้านกฎหมายกับกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆกลุ่มผีเสื้อขยับปีกเรื่องพลังงานเรื่องกฎหมายนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะมีคนรุ่นเก่านะฮะรุ่นเดือนตุลาก็เยอะนะคนอายุ70-80ก็เยอะที่มีจิตใจรวมกันนะครับเพื่อประชาชนเนี่ยนะก็เป็นที่ว่าไกด์ไลน์ผู้พูดที่ให้ความรู้แนะแนวนะชี้แนวทางความคิดแล้วก็มีคนรุ่นใหม่นะไฟแรงที่เขานะฮะเข้าประสานกับพี่น้องกับชาวบ้านเนี่ยร่วมตัวกันดีมากเลยค่ะอันนี้น่าชื่นชมมากเลยผิดกับไอ้พวกตัวเหี้ยคนเดือนตุลานะไอ้ชาติชั่วบางตัวนะคะที่มันไปหาแดกร่วมกับเขาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทรยศหักหลังนะคะเป็นขยะเปียกเป็นขยะที่ไร้ค่ายากแก่การรีไซเคิลนะนะพ่อขอบคุณมีพี่น้องนะคะมีคุณองลีจากฝรั่งเศสนะคะเขียนมาหาเสียงชาวบ้านโดยตรงเลยนะคะเรื่องไอ้พวกขยะเปียกพวกขยะไร้ค่าคนเดือนตุลานะคะคุณองลีจากฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนะพูดในรายการด้วยนะคะทีนี้การใช้เครื่องปริ้นเนี่ยนะคะเครื่องปริ้นที่ว่า 3D เนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะฮะใช้เครื่องปริ้น 3D เนี่ยทำใบพัดพลาสติกก็ได้ใช่ไหมเครื่องปริ้นราคาก็ประมาณไม่แพงสักเท่าไหร่นะฮะดิฉันดูราคาในเมืองนอกประมาณสัก 3-400 เหรียญนะฮะ100เหรียญก็มีนะฮะดูตามเว็บไซต์ก็ประมาณ 20,000 บาทนะฮะถ้ามันมีแบบว่าพี่น้องช่วยกันเยอะๆนะฮะคนละ10-20 บาทเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์ต่างๆทั่วประเทศมันเยอะมากพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นการไม่ใช่ว่าไปขูดเลือดแท้เนื้อตัวเองนะฮะก็นะฮะช่วยกันคนละ10-20 บาทเนี่ยนะฮะก็เครื่องปริ้นนะฮะแล้วก็ปริ้นใบพัดพลาสติกออกมาแล้วก็ปริ้นโดนเป็นหมื่นใบพัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อมอเตอร์มาต
ัดแปะได้นะคะก็ใส่ชิปใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเพราะว่ามีน้องๆเขาเก่งทางเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตก็เยอะแยะนะคะเนี่ยนะคะผสมผสานกันระหว่างนะคะนักวิชาการคนรุ่นเก่าผสมผสานคนรุ่นใหม่นะคะร่วมกับชาวบ้านนะกลุ่มต่างๆที่มีความทุกข์ร้อนเดือดร้อนโดนปล้นทางชนชั้นโอ้เป็นการประสานดีมากเลยนะคะอีกไม่นานได้โดนเป็นล้านๆเลยพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยนะคะจริงๆในเมืองนอกเนี่ยตอนนี้ใช้โดนประจำวันเยอะมากพ่อแม่พี่น้องนะคะไปซื้อของส่งของตอนนี้มีโดนมาถึงมาส่งของถึงหน้าบ้านแล้วนะสั่งซื้อทางออนไลน์นะพอได้เวลามาปั๊บเขาก็โดนมาลงสนามหญ้าหลังบ้านแล้วปุ๊บลงมาเลยนะว่ามีอะไรๆมั่งนะนะคะเนี่ยโอ้นะคะดีเด่นมากพ่อแม่พี่น้องทุ่นเวลานะคะอาการออกไปรถไม่ติดนะคะเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยนะคะดีกว่าเอาเงินไปซื้อเหรียญเอาเงินไปจากไอ้พวกแกนนำหลอกลวงแล้วหลอกลวงอีกไม่ว่าจะเป็นม็อบเป่านกหวีดนะคะตอนนั้นก็หลอกเขาว่าทุนสามานไอ้สุเทพก็รวยไปใช่ไหมพอมีการปะทะนู่นนี่นั่นก็มีคนเสียชีวิตนะฮะม็อบเป่านกหวีดนั่นแหละนะคะสองนะไอ้พวกแกนนำแดงที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียชีวิตถูกแบบว่าถูกล้อมฆ่าล้อมปราบนะคะก็นะตอนที่ระดมเงินระดมคนนั่นก็โอ้ยนะเอาเงินใส่กล่องกันที่ราชประสงค์นั่นน่ะเงินเยอะมากเลยนะฮะน่ะเอาไปมาก็แกนนำแม่งอ้วนทุกตัวพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นถึงณปัจจุบันนี้นะฮะเอาเขาเรียกว่าเอาอดีตอันพ่ายแพ้ของประชาชนทุกสีเสื้อน่ะสรุปบทเรียนนะฮะแล้วเอามาประมวลทำยังไงถึงจะชนะศัตรูมันมีเลี้ยวมีแรงเพราะว่ามันมีทรัพย์สินมากมายมันปล้นยังไงมันใช้กลไกของมันปล้นประชาชนยังไงมันมีสารมันมีเครื่องมือทางด้านกฎหมายมีข้าราชการนะคะที่รับใช้มันเนี่ยนะถึง 2-3 ล้านคนพ่อแม่พี่น้องดิฉันเชื่อแน่นอนว่าตอนนี้นะประชาชนเนี่ยถูกกดขี่กุรีดปล้นทางชนชั้นเนี่ยนะสรุปบทเรียนกันได้เยอะแล้วนะฮะไม่ไปเดือดร้อนนะฮะกับพวกเศรษฐีกับชนชั้นอื่นชนชั้นทุนผูกขาดเหนือรัฐชนชั้นในทุนนะทุกสีเสื้อทุกภาคการเมืองแล้วนะครับดีกว่าถูกพวกไอ้แกนนำในหลอกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะต้องสู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ต้องสู้ทางด้านเทคโนโลยีผสมกับกฎหมายบวกพลังมันสมองของประชาชนอย่าไปอดข้าวอย่าไปอดน้ำอย่าไปกีดเลือดแถเนื้อตัวเองพ่อแม่พี่น้องนะอันนั้นมันจะทำให้ตัวเองอ่อนล้าอ่อนแรงสมองตื้อนะตายไปนะโจรมันก็โอ้ยสบายนะกูแบบสะใจพวกมึงนะมึงแบบว่ามึงไม่มีทางสู้มึงก็แบบว่ามาประชดกูนะเขาไม่สนใจท่านหรอกนะฮะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะมันต้องแบบว่ามันต้องมีเทคโนโลยีนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะประดิษฐ์คิดค้นนะคะเพื่อทันโลกทันเหตุการณ์ไปตามสมัยใช่ไหมอย่างสมัยก่อนนู่นนะฮะการแบบว่าจัดหนักนะที่รัสเซียนะที่จีนที่เวียดนามเนี่ยนะเขาก็ทำแบบว่าของแข็งความเร็วสูงอ่ะนะฮะแม่ก็ประดิษฐ์ของแข็งความเร็วสูงว่างั้นเถอะนะฮะซ่อนตัวนะอย่างเลนินอย่างเงี้ยใช่ไหมกรรมกรโรงงานอย่างนี้ทำงานในโรงงานเขาก็มีแบบสมัยก่อนโบราณเขามีใบปลิวนะครับอาจจะแจกซ่อนๆไปให้อ่านนะไหมจุดยืนอุดมการณ์การทวงชั้นโดนกดขี่คูรี่จากนะครับชนชั้นอื่นเขาเนี่ยชนชั้นกาฝากสังคมใช่ไหมปลุกแปลว่าให้พี่น้องนะฮะกรรมชีพได้เข้าใจใช่ไหมล่ะกรรมกรในโรงงานในรัสเซียสมัยก่อนนู่นนะเขาก็แอบทำของแบบว่าของเคลื่อนที่เร็วอ่ะนะนะครับพ่อแม่พี่น้องในจีนก็เหมือนกันนะคะนะเมื่อประชาชนติดความรู้ว่าสู้กับใครสู้แล้วประชาชนจะได้อะไรจะได้รับการปลดปล่อยยังไงจะมีอนาคตยังไงนั่นแหละหาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดประกายในการต่อสู้ของประชาชนนะฮะเวียดนามนี่ก็เหมือนกันเขาจะซ่อนตัวนะฮะปิดบังซ่อนเล้นตัวเองนะฮะไอ้เปิดหน้าก็เปิดไปปิดลับก็ปิดไปนะฮะมีการประดิษฐ์คิดค้นนะทำของแข็งว่างั้นเถอะเอาไว้จัดการกับศัตรูนะฮะก็อย่างในรัสเซียเนี่ยโอ้ยแบบว่าซ่องสูงทำเครื่องแบบจากโรงงานหรือทำเครื่องกลึงนะฮะบ้านเราก็ทุกวันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะฮะในการปกป้องสแกนหาศัตรูบินขึ้นดูศัตรูเหมือนโดนอย่างเงี้ยกลุ่มไหนเขาจะไปตรงนั่นตรงนี้จะไปยื่นหนังสือจะอะไรก็เอาโดนบินไปด้วยพ่อแม่พี่น้องนะฮะจะได้เห็นศัตรูรอบด้านว่าไอ้เนี่ยมันมาซ่อมซุ่มดูอยู่ไอ้นี่มันจะกูเข้ามาทำร้ายพี่น้องใช่ไหมพอประชาชนเห็นก็ว่าเอ้ยมันกูเข้ามาจะได้ช่วยการจัดหนักมันพ่อแม่พี่น้องนะฮะได้หลายทางเพื่อไปจ่อยอดนะฮะในการต่อสู้ในการป้องกันตัวเองด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแม่ที่ฉันเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะก็ยังไม่วายนะฮะที่มาขอเงินประชาชนอย่างน่าละอายมากเลยนะคะพูดแล้วผู้อีกก็ต้องพูดนะฮะอย่างไอ้ฟอร์ดนะไอ้ฟอร์ดเส้นทางสีแดงนะที่ไปโดนทุบแล้วทุบอีกนะนะไม่นานที่ผ่านมาที่ว่าจ่านิวโดนทุบครั้งแรกไอ้ฟอร์ดก็ไปเยี่ยมปั๊บนี่นะมีเหรียญมาให้นะเอ้ยไม่ใช่อันนั้นจตุพรไปเยี่ยมนะเอาเหรียญมาป้องกันตัวเองแล้วนายจ่านิวตัวนั้นเดี๋ยวแล้วจ่านิวโดนทุบครั้งแรกจตุพรไปเยี่ยมใช่ไหมฮะไปเยี่ยมนะ
หลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์ดก็ทำเหรียญไอ้นั่นนะเหรียญแบบว่าเหรียญออกมาเหรียญสุรชัยนะเพื่อรำลึกถึงสุรชัยนักต่อสู้มันไม่ใช่นะฮะสุรชัยเนี่ยเพื่อจะแจกจ่ายให้บรรดาแบบว่าจะรวมให้เป็นเสื้อแดงอีกอ่ะเป็นแดงที่ไม่สู้เรื่องทรัพย์ร่วมนะเป็นแดงที่อวยในทุนว่างั้นเถอะไอ้ฟอร์ดเนี่ยถือว่าจังไรในเหี้ยนี่นะฮะเมื่อก่อนก็ทำเหรียญนะฮะที่ฉันว่าไอ้มันเต็มหรือมันเพี้ยนหรือเปล่าเมื่อก่อนก็ทำเหรียญนางยิ่งลักษณ์นะคะทำเหรียญเหมือนเหรียญพระนะคะมีภาพนางยิ่งลักษณ์โอ้โหดิฉันเอามาซักซะเละเลยหลังจากเงียบไปเว้ยหลังจากนั้นมาไม่นานเนี่ยมันก็มาสร้างเหรียญนี่นะเสียงสวยใช้ไว้ป้องกันตัวมันจะป้องกันตัวอะไรได้ไรฟอร์ดเอ้ยแต่ตัวมึงเองยังโดนเขาทุบหัวเลยอ่ะยังโดนตีถึงรู้สึกว่าไอ้ฟอร์ดได้โดนเข้าไปอีก2 3ครั้งนะแต่หนักที่สุดคือนายเอกชัยนะครับไอ้นิ้วได้โดนไป2ครั้งนะเพราะฉะนั้นไอ้การทำเหรียญป้องกันตัวมันป้องกันไม่ได้หรอกนะคะเพราะนั้นพี่น้องก็อย่าไปบริจาคเงินพวกนี้นะฮะแล้วก็ใครอีกคนนึงก็ออกมาก็ตาสมยศออกมาป้าก็มีเสื้อมาขายเดินสายโน่นนี่นั่นนะฮะกลางแล้วก็ตาสมยศนี่ออกมาจากเดินจำปั๊บไอ้สมยศพึกเนี่ยนะไอ้พึ่งพึกเนี่ยออกมาป้าก็เดินสายไปเที่ยวฝรั่งเศสไปพบปะตาจารันไปพบปะไอ้พวกทรยศหักหลังประชาชนนะแล้วก็บินแต้มาไปพบอีกครั้งพวกฟินแลนด์ด้วยหรือว่าอีจันยานะมาขยิ่งยิ้มเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะเนี่ยแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าขับรถเก๋งไปพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไปชนที่บารีเออร์อะไรไม่รู้แหละนะว่ากลางคืนนะฮะว่ามีการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมถนนไม่มีป้ายอะไรบอกแบบชัดเจนอัตราสมยศนี่ก็ขมุกขมัวไปแฉลบชนเอาบารีเออร์หรืออะไรประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าไปสำออยนอนอยู่โรงพยาบาลไอ้อะไรนะไอ้บก.รายจุดนี่ก็มาโพสต์ขอเงินว่างั้นเถอะประชาชนได้อะไรจากการไปบริจาคให้ไอ้พวกเหี้ยนี่ไอ้เสลียบเห็บหมาพวกนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเวลาประชาชนลำบากยากจนอยากจานโดนกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นมีกฎหมายเป็นพันมาตราที่จะต้องอธิบายประชาชนได้รับรู้เขาปล้นประชาชนอย่างไงเทคนิคเนี่ยมันลวงมันเอาทรัพย์ประชาชนอย่างไงไอ้พวกที่มีความรู้เนี่ยที่มันกลางนักกลางนะว่ามันเป็นผู้มีความรู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยทำไมไม่ช่วยประชาชนช่วยอธิบายสังคมช่วยชี้ว่านี่นะหม้อข้าวหม้อน้ำของประชาชนนะเนี่ยไม่เลยนะฮะแต่เวลามันอยากได้เงินเพิ่มอยากนะกูอยากจะขับรถเก๋งของกูต่อไปเนี่ยในขณะที่ประชาชนเนี่ยขี่จักรยานนะหนรถเมย์ไปทำงานนะอะไรล่ะผ่อนมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ในการทำมาหากินนะครับวินมอเตอร์ไซค์อย่างพี่น้องเราเนี่ยนะผ่อนรถแท็กซี่เช่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยแต่ต้องมาบริจาคเงี้ยไอ้พวกเหี้ยพวกนี้เนี่ยนะกูอยากจะซ่อมรถเก๋งของกูกูจะได้เดินสายไปนู่นไปนี่เวลาปากท้องของประชาชนน้ำมันนะบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนเขาปล้นประชาชนอย่างไงเอาค่าทางด่วนเนี่ยรีดภาษีของประชาชนไปสร้างมาเป้าก็มันก็มาปล่อยสัมปทานให้พวกมันเก็บกินกันเองเนี่ยนะเวลาเป็นหนี้ว่าประชาชนแบกรับพวกนี้ไม่อธิบายพวกแม่พี่น้องแล้วจะไปบริจาคมาทำไมครับไอ้พวกขยะสังคมพวกนี้นะฮะอ้าวก็นะฮะขออารัมภบทก่อนเดี๋ยวจะเข้าเนื้อเรื่องนะคะเอาสวัสดีค่ะอีกท่านนึงนะคะคุณคาสิโนนะคะไม่รู้นะไม่ต้องบอกดิฉันนะคะเป็นคนภาคไหนนะคะบางครั้งดิฉันก็จะติดพูดภาษาอีสานนะคะอาจจะทักทายภาษาอีสานก็ได้นะครับก็คุณคาสิโนนะคะ0402นะคะกัญชาด้วยนะ TUNCHA นะคะเอาคุณคาสิโนกัญชานะคะสวัสดีครับวันนี้มาแต่เว้นนะแท้พี่นั่งนะคะโอ้ขอบคุณนะคะคือถ้ามีเวลาก็มานะคะก็เลยบอกเวลาไม่ได้ว่ามาเวลาไหนพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าสะดวกก็ฟังสดนะคะก็ไม่สะดวกก็กดฟังแห้งตามหลังก็แล้วกันนะคะเอามาดูเรื่องนี้นะคะเข้าเนื้อเรื่องเลยนะคะเรื่องที่เราตั้งหัวข้อว่ายุดแมวนี่แหละนะคะช่วยวัดใน1-2เลยพ่อแม่พี่น้องลี้ภัยฝรั่งเศสนะคะดูไปประมวลไปวิเคราะห์ไปนะคะแล้วก็ไทม์ไลน์เหตุการณ์ไปเนี่ยนะคะดิฉันก็อึกนะอึกที่ว่าวงไฟเย็นนะคะที่ยังเหลืออยู่นี่นะเชื่อแน่นอนว่าดูแล้วยังเหลืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็คือวงไฟเย็นก็คือจีโต้ยังอยู่นะคะยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะน้องยำหมอยยังอยู่นะคะแล้วไอ้ช่อก็ยังอยู่นะคะถึงแม้ว่าไอ้ชอบมันมาด่านะคะดิฉันแบบไม่รู้หีรู้แต่ตั้งแต่แรกเริ่มก็ตามนะก็นะคะด้วยความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าถ้าวันหนึ่งมันกลับตัวกลับใจมารับใช้ทำงานเป็นกระบอกเสียงประชาชนก็จะดีนะเราไม่อยากเห็นใครนะคะถูกอุ้มหายหรือว่าทำให้หายไปจากโลกนี้นะคะก็นะคะแล้วใครล่ะที่ยังอยู่เมื่อกี้ก็เห็นนะคะก็แวบๆก็ไปดูส่องดูนะคะ YouTube อยู่ก็ไปเจอไอ้จอมันยังอยู่นะไอ้จอวงไฟเย็นนะคะก็ไม่รู้นะจอมวงไฟเย็นก็เห็นจอมวงไฟเย็นเนี่ยเชื่อมอยู่กับพวกฝั่งอเมริกามาหลายปีอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะหลงไหลได้ปื้มใช่ไหมกับฝั่งอเมริกาบอกประชาธิปไตยทุนเสรีของมันนั่นแหละนะ
แต่ว่าไอ้การที่นะฮะการค้าขายกัญชาเป็นอาชีพอยู่แล้วนะมีน้ำมันกัญชามาขายมีเม็ดกัญชามาขายนะขายแบบรัวๆไม่ใช่ขายแบบไม่ใช่ขายแบบนิดๆหน่อยๆแบบว่าเพื่อเป็นยารักษาโรคเพื่อบำบัดนะครับบำบัดอาการเจ็บป่วยแต่นี่นะพ่อจอมไฟเย็นพ่อนิติวัฒน์นะคะพ่อนิติวัฒน์ขายเป็นล่ำเป็นสันน่ะนะแล้วก็เสือกนะไปแชร์คลิปนะโจมตีความคิดแบบสังคมนิยมที่ประเทศเหล่านั้นที่ถูกโจมตีปรากฏว่าล้ำนำยุคนะคะไม่ใช่ดิฉันโปรจีนพ่อแม่พี่น้องแต่เอานะคะหลักการนะคะเคลื่อนประเทศของเขาจนประเทศของเขาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าพ้นจากความยากความจนแบกรับกับคำว่าประชากรเนี่ยมากแบบว่ามากที่สุดในโลกนะประเทศจีนนะแล้วก็บอกว่านะมีความวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศมามากมายก่ายกองจนทุกวันนี้ประเทศจีนนะฮะนะอเมริกายุโรปนะฮะล้าหลังกว่าจีนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ที่พี่น้องได้ยินก็คือการปฏิบัติการจิตวิทยานะฮะเขาเรียกว่าหลอกลวงใส่ความนะฮะว่าจีนเนี่ยนะฮะไม่เจริญก้าวหน้าประเทศจีนล้าหลังประเทศจีนลำบากยากจนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องนะฮะทีนี้ในสังคมส่วนใหญ่นะฮะกับสังคมส่วนน้อยมันก็ยังมีนะฮะในประเทศไหนต่อให้มี50คนต่อให้มี100คนล้านคนพันล้านคนมันก็มีคนที่นะคนที่ว่าอะไรล่ะมีปัญหาที่ว่าฉกชิงวิ่งราวนะก่อแปลว่าก่อคดีมันก็มีนะฮะปะปนในสังคมนั้นๆแต่ภาพรวมนะการเคลื่อนประเทศของเขาแบบสังคมนิยมจีนกับรัสเซียก้าวล้ำนำยุคไปเยอะพ่อแม่พี่น้องนะฮะจนกระทั่งว่าในยุโรปเนี่ยจ้างบริษัทจีนวิศวะจีนเนี่ยมาก่อสร้างมาทำนู่นทำนี่ในประเทศตัวเองแล้วก็เปิดการค้านะฮะมีการต้านทานทางอำนาจแล้วก็ตอนนี้จีน 5G ไปแล้วเรียบร้อยก็คือการประดิษฐ์คิดค้นล้ำยิ่งกว่า Apple ไปแล้วเรียบร้อยขณะ Apple เนี่ยยังไปจ้างโรงงานที่จีนในการผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้เราจะอธิบายพี่น้องดูไม่ใช่ว่ามาโปรจีนนะคะแล้วก็อะไรล่ะมาเป็นกระบอกเสียงให้ประเทศจีนอย่างที่พวกเราถูกโจมตีว่าไอ้พวกคอมมิวนิสต์อีเมียคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันมีการโจมตีจีนเนี่ยนะฮะโจมตีความคิดแบบสังคมนิยมนะคะของนะฮะตระกูลกระโปกดานะฮะตระกูลไอ้วงสุรวัตรนะคะซึ่งพ่อมันเนี่ยนะเป็นเพื่อนกับลูกสาวสันดินาสูงเลยล่ะนะฮะลูกสาวนะแต่ละเวอร์ชันอีหนึ่งเป็นรองศาสตราจารย์นะก็โจมตีเรื่องจตุรัสเทียนอันเหมือนมีการล้อมฆ่าล้อมปราบนะฮะอีน้องมันก็อีกระโปกดานะฮะอีจันยาก็บอกว่าโอ้ยความคิดแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็โดดเดี่ยวมันโดดเดี่ยวที่ไหนอะฮะทุกวันนี้นะฮะสินค้าของจีนทั้งนั้นเลยจะพูดให้ฟังนะฮะในยุโรปพี่น้องมาเถียงกันในยุโรปนะพี่น้องในยุโรปพี่น้องไทยในยุโรปนะฮะที่ฟังคลิปเสียงดิฉันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอยู่ฟินแลนด์อยู่สวีเดนอยู่นอร์เวย์อยู่เยอรมันนะฮะทั่วยุโรปนั่นแหละพี่น้องไปดูนะไอสินค้าที่วางอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆในยุโรปนะฮะหรือไม่ว่าอยู่ในยูเต็ดคิงดอมนะฮะจากเวลนะฮะจากสกอตแลนด์ที่ฉันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็จากเดี๋ยวมีนอร์ทไอแลนด์นะฮะหรือว่าไอแลนด์เหนือนั่นเองนะฮะที่ว่าเบลฟาสต์เป็นเมืองหลวงนะฮะอันนี้ขึ้นกับยูเต็ดคิงดอมนะฮะอังกฤษเวลสกอตแลนด์เนี่ยนะสินค้าต่างๆเนี่ยมันเป็นชื่ออังกฤษก็จริงแต่ว่า made in China ทั้งนั้นเลยฮะแล้วขายได้ถูกด้วยอย่างข้าวของเครื่องใช้นะเครื่องเป็นว่าเป็นอะไรเครื่องใช้ในบ้านนะเครื่องใช้ในบ้านพวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเสื้อผ้าแบรนด์เนมอังกฤษก็จริงแบรนด์เนม United Kingdom ก็จริงนะฮะแต่ว่า made in China แล้วจะขายได้ถูกกว่าแบรนด์เนมระดับโลกได้ด้วยพ่อแม่พี่น้องทีนี้ไปเที่ยวยุโรปเหมือนกันนะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวนอร์เวย์ไปเที่ยวอิตาลีนะฮะไปเจออะไรต่างๆมากมายพ่อแม่พี่น้องเมดอินไชน่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าการบรรจุหีบกองนะฮะเป็นเครื่องมือโน่นนี่นั่นสินค้านำเข้าโน่นนี่นั่นเมดอินไชน่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าอะไรเขาไปจ้างแรงงานที่ที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็บรรจุหีบห่อส่งกลับมาที่ในยุโรปพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นการค้านะฮะแรงงานในประเทศจีนนะธุรกิจอะไรต่างๆด้านมากเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนะฮะนี่แหละนะฮะคือความเจริญก้าวหน้าที่พวกเราจะต้องเอามาคิดนะฮะก็มันมีคำถามของพี่น้องในยุโรปนะฮะถามไอ้จรัญน่ะไอ้ความคิดแบบสังคมนิยมนะฮะที่เขาเจริญก้าวหน้าเนี่ยเอามาบวกกับการต่อสู้ได้ไหมนะฮะไอ้จรัญบอกว่าเอ้ยประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ผมไปแล้วมา30ประเทศเขาไม่เอาแล้วอันนั้นคือว่าสารเลวนะฮะคือสารเลวนะฮะนี่แหละเราถึงอยากอธิบายสังคมนะฮะแล้วก็มีการโจมตีอย่างนี้ที่ว่าประเทศจีนเป็นประเทศล้าหลังลำบากยากจนเทคโนโลยีต่ำมันไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องนะคะเขาสร้างเครื่องบินได้เขาสร้างเขาไปยาเอาไปอวกาศได้แล้วจัดสนามโอลิมปิกได้แล้วนะซึ่งจะมีความเพียบพร้อม
นะคะการสร้างงานนะระบบสาธารณูปโภคการดูแลประชาชนรัฐบาลอนุบาลประชาชนทั้งแม่พี่น้องการสาบานตนของผู้นำจีนก็ข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะคะข้าพเจ้ายอมรับการตรวจสอบจากประชาชนนะคะด้วยความเจริญก้าวหน้าอันสดใสของประเทศจีนบ้านเรามันปฏิญาณตนมาสาบานตนก็โอ้ยเนาะไม่มีคำว่าประชาชนมาก่อนเลยนะคะแล้วนี่ก็ติดตามข่าวนะคะก็ตามลิงก์ต่างๆแล้วก็เชื่อถือได้ของบุคคลในสังคมอย่างคุณสมคิดนะคะเดี๋ยวนะคุณวีระสมความคิดนะคะในเฟซบุ๊กแกแล้วก็มีลิงก์ข่าวในบ้านเราด้วยว่าตอนนี้นะคะเฮียประยุทธ์เนี่ยทำหนี้นะคะทำหนี้อีก2ล้านล้านนะคะในยุคของประยุทธ์นี่นะคะ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ย2557จนถึง62เนี่ยมันทำหนี้เพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนคนไหนหนี้สาธารณะนะคะ2ล้านล้านในยุคของประยุทธ์นะแล้วก็มาเอางบลับอีก1ล้านล้านโอ้โหเนี่ย5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วผ่านมาในอดีตนะคะหนี้สาธารณะซึ่งไม่เคยใช้หมดเลยมันมีการก่อหนี้สะสมนะกู้หนี้ยืมสินมาก็มีการใช้ไปมั่งในแต่รัฐบาลกู้หนี้ยืมสินมาใช้ไปมั่งกู้มาอีกใช้ไปมั่งนิดๆหน่อยๆนะฮะยืดเยื้อกันมานี่นะฮะหนี้สะสมนะฮะหนี้สะสมตั้งแต่รัฐบาลนู่นย้อนไปตั้งแต่รัฐบาลชวนประชาธิปัตย์บรรหารย้อนไปหลายสิบปีได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคชาติชายเขาบอกว่านี่นะฮะหนี้สาธารณะที่หมักหมมมาแล้วก็มีการกู้มาแล้วก็ใช้กู้มาแล้วก็ใช้สะสมมาจนมาถึงนะฮะยุคนางปูเนี่ยนะมีการทำหนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะหนี้สาธารณะนะฮะจากอดีตจนถึงยุคนางปูเนี่ยนะมาจนถึง5ล้านล้านบาทนะฮะทีนี้ประยุทธ์มาทำเพิ่มให้อีกในยุคประยุทธ์เนี่ย5ปีอีก2ล้านล้านบาทเป็น7ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องหนี้สาธารณะทีนี้มาดูการเก็บภาษีนะฮะภาษีแต่ละปีในบ้านเรานี่นะรีดภาษีไปได้ถึงปีละ3ล้านล้านบาท5ปีที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันเหยียบมันครองประเทศมามันปล้นชิงกินประชาชนเนี่ยเอายุคประยุทธ์แล้วกันนะฮะ5ปีนี้เก็บภาษีของประชาชนมาเนี่ย3ล้านล้านบาทต่อปีก็15ล้านล้านแล้วนะฮะนะเอาไปไหนแถมยังบวกนะฮะหนี้เก่าที่ชำระไม่ได้ไปเพิ่มไปอีกเนี่ยนะฮะอีก7ล้านล้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีแต่ตายกับตายพ่อแม่พี่น้องนี่แหละฮะนะฮะมาดูนี่นะฮะมาดูนี่ต่อนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องไอ้ประยุทธ์ด้วยนะฮะแม้พูดแล้วก็นะฮะที่เราตั้งหัวข้อไปนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนยุทธแมวนะฮะก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องวงไฟเย็นนะฮะก็ดูแล้ววงไฟเย็นเองยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะหลุดไปก็คือตะวัดนะฮะก็คือไปเปิดตัวในประเทศฝรั่งเศสว่างั้นเถอะนะฮะส่วนลุงสนามหลวงกับอีก2คนดิฉันจะไม่ขอพูดถึงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรมากนะฮะแต่ก็คิดว่านะฮะคิดว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะน่าจะนะฮะน่าจะเพราะฟังวัดวรยางกูลแล้วก็พิรุธของไอ้เพียงดินนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปอ่านลิงก์ข่าวของประชาไทยนะฮะประชาไทยเมื่อวันที่16นะฮะ15 16ว่ามีการทวงถามนะฮะมีการติดตามอยู่ของของแม่ของข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะเรื่องที่การสูญหายของลูกชายอยู่นะฮะแล้วก็ลิงก์ข่าวประชาไทยก็แบบว่าติดตามขอสัมภาษณ์นะฮะเจ้าหน้าที่สถานทูตของเวียดนามนะคะก็แล้วก็ทางญาติผู้ที่ว่าสูญหายก็คือแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่อายุน้อยที่สุดนั่นน่ะก็ติดตามอยู่นะฮะติดตามเพราะว่าติดต่อไปทางเวียดนามด้วยก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีหลักฐานการจับตัวนะคะของ3คนนะฮะทีนี้จะเดินหน้าต่อนะฮะในการอย่างแจ้งความคนหายโน่นนี่นั่นต่อทางการไทยนะฮะหรือว่าจี้ไปทางองค์กรต่างๆทางประเทศเวียดนามก็ตามนะฮะทีนี้เขาก็ขอหลักฐานเพิ่มปรากฏว่าหลักฐานไม่มีก็มีแต่ YouTube คำว่าหลักฐานมีแต่ YouTube ก็คือคำมาจากป่าไอ้เพียงดินก็กลับมาที่ไอ้เพียงดินนั่นแหละพี่รถที่เรานะฮะสงสัยนะมันพูดเป็นตู่เป็นตะว่าโอ๊ยโผล่แล้วที่ประเทศเวียดนามคือตอนนี้ผมได้หลักฐานพาสปอร์ตได้ตรวจสอบดูแล้วนะเป็น3คนนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเขาให้เวลาถึงบ่ายเนี่ยพูดไปตู่เป็นตะอีกวันนึงเอาอีฝรั่งขี้นกนะอีสายรับ CIA มาอีแดนนอร์แมนนะฮะมาพูดกันเป็นตู่เป็นตะหลอกลวงพี่น้องไทยแต่ทำไมไม่พูดเป็นภาษาไทยอ่ะคะมาพูดกันเป็นภาษาอังกฤษอยู่2คนอ่ะนะพี่รถมากมายอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องลุงสนามหลวงให้พวกเราฟันธงว่ายังอยู่ไหมนะฮะที่ฉันไม่ฟันธงแต่ว่าน่าจะยังอยู่นะน่าจะยังอยู่นะฮะลุงสนามหลวงกับข้าวเหนียวมะม่วงกับสยามนะฮะอีกคนนึงอะอะไรนะยังสายยังบัดใช่ไหมน่าจะนะพ่อแม่พี่น้อง
เราก็ฟันธงไม่ได้นะฮะเพราะว่าทางญาติของทางแม่นะฮะทางญาติของข้าวเหนียวมะม่วงคนที่อายุน้อยที่สุดเขาติดตามเรื่องนี้อยู่นะฮะทีนี้ไปอ่านดูประชาไทยเขาบอกทางประชาไทยก็ติดต่อไปยังสถานทูตเวียดนามนะฮะแล้วก็ทางแม่เขาก็ติดต่อไปยังหน่วยงานองค์กรของทางเวียดนามด้วยปรากฏว่าได้รับคำตอบมาว่าไม่มีหลักฐานการจับกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองหรือว่า3คนนี้เป็นเรคคอร์ดในประเทศเวียดนามนะฮะเขาบอกว่าเขาขอหลักฐานเพิ่มเติมว่าคุณได้ข่าวมาจากไหนมีหลักฐานเพิ่มเติมไหมเขาจะสืบให้อะไรต่อเนี่ยปรากฏว่าทางญาติพี่น้องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคนที่อายุน้อยที่สุดก็บอกว่ามีแต่หลักฐานจาก YouTube ก็มาจากไอ้เทียงดินไงเพราะฉะนั้นนะญาติพี่น้องของนะครับของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะต้องจี้ไปที่ไอ้เทียงดินเมื่อหลักฐานมาจากไหนเห็นพาสปอร์ตได้ตรวจสอบดูแล้วเขาให้เวลาถึงบ่าย3อีกวันก็อีฝรั่งขี้นกมานั่งหลอกลวงประชาชนก็คือพวกนี้บริหารข่าวลือมาโดยตลอดไงฮะนะฮะแล้วไอ้คางคกนะอีคางคกฟินแลนด์เนี่ยนะหาแดกกัน12เนี่ยอีจันยาก็มานั่งตีข่าวเซฟไฟเย็นตอนนี้เขียนจดหมายถึง40นะภาคีทั่วโลกของสิทธิมนุษย์เนี่ยทั่วโลกเลยนะเซฟไฟเย็นตอนนี้ไฟเย็นถูกอุ้มฆ่าแล้วประกาศว่าจะฟ้องนะครับฟ้องกษัตริย์ไทยอันนี้ดิฉันพูดตามเนื้อเรื่องตามข่าวนะพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ใช่การหมิ่นนะไม่ใช่พี่น้องมาด่า12นะแต่เราประมวลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันประกาศว่าจะฟ้องนะฮะกษัตริย์ไทยด้วยนะบอกว่ามีการอุ้มไปอุ้มในประเทศลาวนะฮะแล้วยังมีโพสต์อีกเมื่อวัน2วันเดี๋ยวจะจี้เรื่องนี้ตอนท้ายรายการนะฮะเนี่ยนะฮะก็นะทางนี้เราจะมาพูดต่อเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องมาถามไปเยอะว่าลุงสนามหลวงไปไหนฮะเราไม่ฟันธงแต่ว่าถ้าประมวลจากวัดวรยางกูลเนี่ยโหฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็พฤติตอนที่แยมมี่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์จอมเพชรประดับตอนนั้นก็อึ้งก็กักว่ามีชายลึกลับมาติดต่อนะฮะลุงไม่ต้องตามหาตัวแล้วล่ะนะฮะทางเราก็ว่าน่าจะเป็นการแบบว่าตีน้ำอ่ะนะกวนน้ำหาปลาให้ปลาลอยขึ้นมานะฮะทางฝั่งแนวร่วมของลุงสนามหลวงสหพันธรัฐไทยเขาก็บอกว่าลุงสนามหลวงบอกว่าสบายดีใช่ไหมตอนนี้ต้องปิดตัวทุกอย่างใช่ไหมไม่มีการติดตามตัวได้ปิด GPS ปิดอะไรทุกอย่างนะให้แบบว่าเทคโนโลยีเนี่ยตามตัวไม่ได้แล้วมันก็ดิฉันฟังตะวัดวรยางกูลให้สัมภาษณ์จอมเพชรประดับเมื่อวานเนี่ยนะคลิปที่ฉันกำลังจะวิพากษ์ต่อไปนี้เนี่ยพูดถึงบอกว่าเนี่ยนะมีการแบบว่าเขาติดตามตัวได้เขาแบบว่าส่องลงมาบ้านที่อยู่ได้มี GPS นู่นนี่นั่นแบบเอาก็ใช้มือถือกันอยู่ไงก็ออกคลิปไปอยู่โครมอ่ะเล่น Facebook เคลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ถ้าเขาติดตามได้แน่นอนเขาอาจจะเอานะติ่งเล็กๆนะไปติดอยู่ใต้ท้องรถก็ได้หรือว่านะจักรยานอะไรที่แบบพาหนะที่ไปนู่นไปนี่ใช่มั้ยอ่ะก็เหมือนกับที่ว่าเขาอาจจะตามตัวสมัยสุนโฮนั่นได้ที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหาขายของอะไรประมาณนี้มันเป็นไปได้หมดแล้วว่าสุรชัยหายตัวไปสุรชัยก็มีรถปิกอัพใช้ไม่ใช่เหรอฮะมีคนขับรถให้เวลาไปนู่นไปนี่ใช่ไหมเขาอาจจะแฝงตัวมาเป็นแม่ยกมาเป็นตอนไปหาสุรชัยใช่ไหมพอเจอยานพาหนะนู่นนี่นั่นหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ใกล้ๆที่ว่าสุรชัยต้องใช้เขาก็อาจจะแปะหน้าเครื่องติดตามตัวนะติดตามสัญญาณเล็กๆอ่ะนะคะเวลาไปไหนมาไหนมันก็ติ๊ดติ๊ดติ๊ดเขาก็รู้ใช่ไหมมันเป็นไปได้หมดแล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ต้องระวังตัวอย่างยิ่งยวดนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะบอยแม่ mommy talk to your friend you be quiet please don't make a noise please บอยที่บ้านนี่ก็ดื้อนะลูกชายอ้าวมาดูเรื่องนี้นะคะดิฉันได้นะคะตัดสั้นนะฮะตัดสั้นเพื่อการนะฮะวิจารณ์นะฮะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเพราะว่าถ้ามานั่งจ่ออยู่ชั่วโมงกว่ามันจะเสียทรดมันยาวนะฮะก็ชั่วโมงกว่าเอาไฮไลท์ที่เราตั้งไปนี่นะฮะนะที่เราตั้งไปว่ายุทธแมวเนี่ยช่วยวัด1 2อันนี้เราประเด็นหลักเลยนะฮะทำไมเราคิดว่าอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะจะอธิบายนะฮะมาฟังนี้นะฮะในคลิปนี้นะฮะคลิปที่ชื่อว่าของจอมเพชรประหยัดประดับพี่น้องเข้าไปฟังได้นะฮะโฆษณาให้เลยนะฮะของช่องจอมไว้นะฮะชื่อคลิปว่าผู้ลี้ภัย112นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไร้ตัวตนเอาตะวัดวรยางกูลมานั่งออกคลิปนะฮะก็นี่นะฮะไฮไลท์เรื่องนี้นะฮะเอาตอนเป็นหัวหน้ากสช.นี่แหละเดี๋ยวนะคะเรียกเสียงหน่อยนะคะอ่ะนะคะจอมเพชรประดับนะคะก็สัมภาษณ์นะคะตะวัดนะคะไฮไลท์ตอนนี้แหละที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนเป็นหัวหน้ากสช.นี่แหละหัวหน้าอะไรอยู่เนี่ยครับครับมาอะไรมาสั่งบล็อกอะไร
สั่งยกเลิกพาสปอร์ตผม1 2นะแล้วก็บัญชีเงินฝากผมนะตั้งต้นผมเงินในบัญชีนะเป็นเงินที่ผมเขียนหนังสือมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหยาดน้ำมันของผมเลยนะครับถึงตอนนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังบล็อกอยู่ใช่มั้ยโอ้ยมันบล็อกตั้งแต่ผมอยู่เขมรนะเดือนแรกอ่ะครับมิถุนายนเดือนมิถุนายนน่ะมันรัฐประหารดึก22พฤษภาคมปี57ใช่มั้ยประมาณเดือนมิถุนาทุกอย่างผมโดนล็อกหมดเลยจนบัตรนั้นผมก็แล้วพวกทรัพย์สินทั้งหลายบ้านเบอร์อะไรบ้านช่องห้องของอะไรต่างๆก็อยู่ในการยึดครองหมดเลยล่ะพอบ้านไม่ใช่มันล็อกเฉพาะไอ้บัญชีเงินฝากอ๋อครับแล้วก็พาสปอร์ตคือผมมากด ATM ที่พนมเปญไม่ได้หมดแล้วไม่ได้หรอกครับที่มีมันมีหมายจับเลยใช่มั้ยเลยมาทําแบบเนี้ยหน่อยเงินผมทุกบาททุกสตางค์เนี่ยครับมันมีอำนาจอะไรที่มาเรียกผมไปรายงานตัวมึงเป็นใครพ่อกูยังไม่เคยทํากับกูขนาดนี้เลยพ่อผมไม่เคยเรียกคนไปรายงานตัวครับครับก็เขาถูกตั้งข้อหาว่าพี่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะก็เลยมันก็เลยออกหมายจับผม2หมายอ๋อมีหมายจับด้วยรายงานตัวครับผมก็โดนหมายจับอีก2หมายเรื่องคดี112แล้วก็โดนหมายจับอีก1หมายคดี116ก็ไปจัดรายการร่วมกับลุงสนามหลวงตอนอันที่ต้องโดนอะไรแบ่งแยกดินแดนใช่ครับครับที่ประสานบล็อกอะไรสั่งยกเลิกพาสปอร์ตผม1 2นะแล้วก็บล็อกบัญชีเงินฝากผมนะให้ป้นผมเลยเงินสั่งบล็อกอะไรสั่งยกเลิกพาสปอร์ตผม1 2นะแล้วก็บล็อกบัญชีเงินฝากผมนะให้ป้นผมเลยเงินบอกว่าเราอยู่ที่เขมรก็ตามอยู่ที่ลาวก็ตามเนี่ยก็อยู่อย่างไม่มีตัวตนนะปัดอะไรสักใบก็ไม่มีเนี่ยไปไหนก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพาสปอร์ตเนี่ยก็แค่ผมเกือบจะโดนจับเข้าคุกหลายครั้งโอ้ยให้เจ้าหน้าที่ลาวที่เขาดูแลเราที่เขารักเราเนี่ยมาเจรจาถึงขั้นต้องเจรจากับเจ้าแผงนะว่าถึงจะรอดมาได้ครับอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นไหมครับจากคำขู่นี้มีมาตรการมีคำที่แนะมีคำแนะนำอะไรไหมครับอ้าวนะคะพักไปครึ่งนึงก่อนนะคะถ้าพี่น้องฟังเมื่อกี้เนี่ยนะคะตะวัดพูดเองเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยนะคะออกไปประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่นะคะหลังจากที่ว่าเยอะหน้ารัฐประหารนะคะตอนนั้นก็พฤษภา2557นะครับก็ช่วงมิถุนายน2557เนี่ยก็หนีออกไปประเทศเขมรนะคะฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ถูกทางการไทยเนี่ยนะถูกรัฐบาลเผด็จการทหารนะที่ยึดอำนาจรัฐประหารอยุธยาเลเนี่ยนะคะสั่งบล็อกนะสมุดบัญชีแล้วก็สั่งบล็อกพาสปอร์ตนะฮะก็คือถอนพาสปอร์ตสั่งบล็อกพาสปอร์ตนั่นเองนะฮะไอการว่าสั่งบล็อกพาสปอร์ตถอนพาสปอร์ตพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็คือทางการไทยทำไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไอพาสปอร์ตนัมเบอร์นั้นนะฮะมันก็ใช้ไม่ได้สิพาสปอร์ตไทยใช่ไหมเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้แหละนะฮะน่าสงสัยนะฮะแล้วจู่ๆตะวัดไปโผล่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาเดี๋ยวฟังต่อนะคะฟังให้จบผมก็ไม่อยากไปแนะนำเพราะว่าแต่ละคนก็มีเงื่อนไขของตัวเองนะครับอย่างเช่นการจะขอลี้ภัยเนี่ยมันถ้าดูบทเรียนแล้วคือเราต้องทำอย่างเป็นอย่างอะไรอย่างเงียบที่สุดอ่ะถ้าเราทำกระตุกกระตากเนี่ยเขาก็ดักทางได้ก็เป็นกดดันสถานทูตเรียนนั้นได้เรียนนั้นได้ครับใช่ไหมการขอรีภัยต้องทำเงียบๆไม่งั้นเขาจะไปกดดันสถานทูตได้นะคะเออนะบอกให้ทำเงียบๆนะคะซึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนที่ว่าเซฟไฟเย็นครั้งแรกเลยนี่นะมันมีการเถียงใน Facebook นะคะนางจัญญาเนี่ยนะนางจัญญาไอ้คางคกฟินแลนด์เนี่ยมาประกาศนะคะว่าโอ้ยขอฮดด้วยขอพี่น้องไทยนะคะแนวร่วม12ในต่างประเทศเนี่ยในฝรั่งเศสหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยใครเนี่ยจะรับรองนะให้วงไฟเย็นมั่งเป็นโฮสต์ไงคะเป็นโฮสต์รับรองค่าใช้จ่ายค่าตัวค่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมทีนี้นะคะก็นายจอมไฟเย็นเนี่ยก็มาโพสต์นะมาโพสต์แบบยังมาโพสต์แรงๆอยู่นะนะดร.ประวินนะว่านางประวินก็เลยมาแบบว่าปั๊มๆไม่ว่าอย่าไปพูดมากไปมากนักนะคะเพราะว่าไอ้คนที่เป็นโฮสต์เนี่ยเขาจะกลัวเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคนที่เป็นโฮสต์เองเนี่ยก็จะโดนพวกคนไทยที่เขา
แบบว่าอย่างคลั่งนะฮะตามจัดหนักเอาว่างั้นเถอะนะคะก็เงียบๆหน่อยนะฝ่ายจอมไฟเย็นก็ใส่กับนางฟวินเลยบอกว่าไอ้คนที่เป็นโฮสต์ให้เองเนี่ยที่เขารับรองว่าจะช่วยเนี่ยเขายังไม่พูดอะไรเลยตัวเองจะโพสต์อะไรจะพูดอะไรเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วเป็นใครเนี่ยถึงจะมาแบบห้ามอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีการแนบๆกันหน่อยปรากฏว่านางปวีณเนี่ยก็เลยบล็อกไอ้จอมไฟเย็นไปนะฮะแบบว่าทางวงไฟเย็นเองช่วงนั้นก็ว่าดีอกดีใจว่าโอ้ตอนนี้ได้โฮสต์ที่เมืองนอกแล้วที่ฝรั่งเศสแล้วนะฮะทีนี้มันก็มีพี่น้องคนนึงเขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าโอ้ยมาป้าหน้าสงสารเจ้าตีโต้นะเนี่ยตีโต้มยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านนะหน้าบ้านเช่าเนี่ยนะว่าไม่ใช่คนเด่นคนดังตอนนี้นางจันยานี่เขาประกาศว่าวงไฟเย็นเนี่ยนะเซฟไฟเย็นครั้งแรกเนี่ยมีพี่น้องในต่างประเทศเนี่ยนะตกลงจะเป็นโฮสต์นะรับรองค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นให้ประมาณนี้นะฮะแบบว่าตีโต้ก็เลยมาเขียนว่าตัวเองไม่เป็นไม่ใช่คนเด่นคนดังก็เลยไม่มีใครช่วยนะฮะเนี่ยนะที่ออกมาตอนนั้นนะคะเนี่ยทีนี้ถ้าวัดเนี่ยกลับบอกว่าเนี่ยนะตอนนี้ให้อยู่กันอย่างแบบว่าจะขอรีภัยต้องแบบว่าแบบทำเงียบๆนะฮะไม่งั้นหรอกเขาจะไปกดดันทางการทูตได้หรือแม้กระทั่งองค์กรอย่าง UNHCR เนี่ยก็มีคนบอกว่าเอาคนจีนและคนที่เนี่ยทำงานอยู่ใน UNHCR ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสลิ่มหลายแนวคิดสลิ่มทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเท่าที่รู้เนี่ยอย่างสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยคิวมันยาวเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับใช่ครับใช่คิวมันยาวมากทำไงเคสของคุณมันจึงจะได้รับความสนใจและเคสมันก็เป็นเคสเดี่ยวเฉพาะบุคคลถ้าเคสพ่วงเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะว่าใช่ไหมก็บอกว่าตัวเองไปได้เนี่ยต้องไปเป็นรายบุคคลถ้าจะเป็นกลุ่มทีเดียวมันไปไม่ได้นะคะเนี่ยเอาชี้ประเด็นออกมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายลึกนะคะเขาอาจจะเกรงว่ามีพวกเชื้อโอกาสอยากที่จะอย่างเคสของผมเนี่ยแบบว่าได้รับการดูแลแบบดีมากเลยแล้วก็เร็วด้วยนะห้าเดือนเลยของพี่เองเรียกไปสภาพเสร็จไม่นานก็เห็นไหมนายจอมเพชรประดับถามว่า5เดือนใช่ไหมนะคะแต่ตะวัดไม่บอกนะคะจริงๆแล้วนะคะฟังจากการนะคะทำคลิปอย่างนี้เนี่ยมันมีการพูดนอกรอบกันก่อนแล้วนะคะพูดนอกรอบกันก่อนแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรมั่งนะคะถามสารทุกข์สุขดิบก่อนเส้นทางนู่นนี่นั่นนะคะเนี่ยนะคะฟังดูเนี่ยออกเอกสารพิเศษให้เรียกว่าเลเซปัสเซ่คือเป็นพาสปอร์ตพิเศษเดี๋ยวบอกว่าฝรั่งเศสออกเอกสารพิเศษให้เป็นพาสปอร์ตไม่ใช่นะฮะมันเป็นไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ที่ทางฝรั่งเศสจะมาออกเอกสารพาสปอร์ตพิเศษให้อันนี้กำลังโกหกนะคะออกพาสปอร์ตพิเศษให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อแม่พี่น้องเพราะตัวเองเนี่ยจะไปขอรีภัยในฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ยนะเขาไม่ใช่ให้ความสำคัญกับตะวัดขนาดเนี่ยนะต้องมาออกพาสปอร์ตพิเศษให้ตรงตัวโดยตรงเลยนะฮะอันนี้นี่พิรุธเลยนะคะนะขนาดคนอยู่ทั่วไปพ่อแม่พี่น้องคนอยู่ทั่วไปในฝรั่งเศสนะฮะคนที่ไปทำงานคนที่เป็นคนต่างชาติอยู่หลายปีกว่าจะได้พาสปอร์ตฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นนักศึกษาคุณทำงานทำการคุณไปทำธุรกิจอยู่หลายปีหลังจากนั้นมาก็มีการขอเปลี่ยนสัญชาติโน่นนี่นั่นเนี่ยขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนกว่าจะได้พาสปอร์ตเนี่ยนะมันต้องใช้เวลามันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีเขาเรียกว่ามีข้อกำหนดระยะเวลาอะไรต่างๆอยู่อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสส่งพาสปอร์ตพิเศษมาให้นี่ตะวัดโกหกนะคะอันนี้เขาพอได้มาปั๊บนี่เขาส่งมาถึงสถานที่ในลาวเลยแล้วที่ได้เนี่ยอ๋อเขาก็เรียกผมไปที่สถานทูตไปถ่ายรูปที่สถานทูตเลยอ๋อที่เนี่ยยังไงฮะส่งพาสปอร์ตมาปั๊บพอถึงเวลาเขาเรียกผมไปถ่ายรูปอ้าวแล้วทางฝรั่งเศสออกพาสปอร์ตให้ยังไงมันไม่มีรูปถ่ายพ่อแม่พี่น้องนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยฝรั่งเศสจะออกพาสปอร์ตให้ตะวัดนะคะทีนี้พอว่าพาสปอร์ตมาก็เรียกผมไปถ่ายรูปมันยังไงคะเนี่ยอันนี้ก็โกหกนะคะโกหกแบบยังฮาเลยที่ลาวใช่ไหมครับทางตุรกีครับแม่ครับดูเหมือนว่าพูดในของไม่แน่ใจว่าจะทำให้เขาทำงานยากหรือเปล่าเนี่ยนะคะพิรุธมากๆเลยนะคะเอาละนะคะจะอธิบายฟังนะคะในคลิปนี้เนี่ยนะคะแรกเริ่มเนี่ยที่เราตัดสั้นมาประเด็นหลักสำคัญที่เราจะจี้ว่ามันมีการช่วยนะคะช่วยจากยุทธกับแมวนี่แหละนะคะช่วยวัดวรยางกูลน่ะลี้ภัยฝรั่งเศสนี่แหละเพราะอะไรครับ
ตวัดพูดเองนะในคลิปเนี่ยว่าตัวเองสมัย2557เนี่ยนะหลังจากที่มีการยึดอำนาจรัฐประหารของรัฐบาลทหารแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้ออกหนีไปประเทศเพื่อนบ้านไปเขมรใช่ไหมพอไปปั๊บนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะก็พฤษภามิถุนามันก็แค่ข้ามเดือนเพราะว่าตอนที่ยึดอำนาจรัฐประหารนี่ก็นะฮะพฤษภาใช่ไหมหลังจากนั้นก็สองสามอาทิตย์ใช่ไหมมันก็เป็นเดือนมิถุนาแล้วตัวเองอยู่เขมรแล้วนะครับทีนี้ก็ว่าไปกดเงิน ATM ปรากฏก็กดไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยนะมีการบล็อกพาสปอร์ตตัวเองด้วยบล็อกเงินในบัญชีด้วยแล้วในคลิปเนี่ยนายจอมเพชรประดับก็ถามต่อไปนะว่าแล้วเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องทรัพย์สินอ่ะก็ไม่โดนในจุดนั้นแต่ว่าโดนถอนพาสปอร์ตก็คือถูกบล็อกพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็บล็อกบัญชีเงินฝากให้กดเงินไม่ได้ว่างั้นเถอะนะฮะเนี่ยอันนี้เราข้อพิรุธสงสัยนะฮะแล้วก็พูดด้วยว่าตัวเองไปอยู่ประเทศลาวกี่ปีแล้วก็เวลาเดินที่เราไปอยู่เขมรใช่ไหมไปมาก็คงจะข้ามอยู่ประเทศลาวนะหลายปีเหมือนกันในคลิปนะฮะก็พูดว่าตัวเองไปอยู่ทางนู้นทางนี้มาใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาเดินทางไปนู่นมานี่ก็หลายครั้งที่เกือบจะถูกจับได้แบบว่าบางทีก็ถูกกักตัวได้ก็มีทางแบบว่าเหมือนกับว่าพูดว่าทางการเราเขาก็ช่วยเคลียร์ให้ว่างั้นเถอะเพราะตัวเองไม่มีเอกสารประจำตัวก็คือไม่มีพาสปอร์ตประจำตัวไงฮะอาจจะมีบัตรประชาชนไทยติดตัวไปก็ได้นะติดตัวไปแต่มันก็ไม่เหมือนกับพาสปอร์ตเพราะว่าคุณเนี่ยนะข้ามประเทศไปเนี่ยมันต้องมีความเป็นอินเตอร์ว่างั้นพ่อแม่พี่น้องนะฮะเหมือนกับเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มาขอดูบัตรประชาชนไทยหรอกนะเขาจะดูพาสปอร์ตเรานะฮะคือตาวัดนี่ไม่มีพาสปอร์ตเลยนะฮะดูแล้วไม่มีพาสปอร์ตนะฮะหรือว่ามีติดตัวไปก็ถูกบล็อกไปแล้วแต่พอฟังไปฟังมาบอกว่าไม่มีเอกสารประจำตัวก็แสดงว่าตั้งแต่ต้นทางแล้วตาวัดเนี่ยออกไปจากประเทศแบบฉุนละหุกโดยที่ว่าไม่ได้เอาพาสปอร์ตไปด้วยนะฮะถึงแม้ว่าแกมีพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยตั้งแต่ปี2557ตั้งแต่เดือนมิถุนาที่แกบอกว่าแกไปเขมรเนี่ยแกจะต้องถือพาสปอร์ตถึงแม้ว่าสั่งบล็อกไปแล้วก็ตามในพาสปอร์ตมันก็จะเป็นพาสปอร์ตที่ว่ามีหน้ามีตาแกมิสเตอร์วัดวรยางกูลวันเดือนปีเกิดถึงแม้ทางการไทยบล็อกแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นหนังสือเป็นพาสปอร์ตที่แกถือติดตัวบล็อกก็บล็อกไปแต่ว่ากูยังมีต้นฉบับอยู่กับกูอยู่ซึ่งแสดงตัวตนของกูอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลทหารเผด็จการสั่งบล็อกพาสปอร์ตกูก็ตามแต่ว่ากูยังถือเล่มอยู่อ่ะแสดงว่าตวัดไม่มีเล่มเลยนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นจิตสำนึกง่ายๆเลยพ่อแม่พี่น้องนะฮะหนีตายอย่างนั้นไม่มีใครทิ้งพาสปอร์ตตัวเองหรอกถ้ามีอยู่ติดกับตัวใช่ไหมมีพาสปอร์ตมีบัตรประชาชนอย่างนี้นะจะไม่ทิ้งเป็นอันขาดนะฮะถึงมันถึงแม้ว่าทางการไทยว่ากูยกเลิกพาสปอร์ตมึงแล้วก็ตามนะฮะผู้ที่หลบภัยหรือว่าลี้ภัยอย่างนี้เขาจะไม่ทิ้งอยู่แล้วเขาจะเอาติดตัวไปตลอดเวลาเพื่อยืนยันนะครับเป็นความเป็นตัวตนของเขาถ้าประมวลจากคำพูดของตะวัดเนี่ยนะฮะแกหนีแบบฉุนละหุกอ่ะแกไม่เอาพาสปอร์ตแกไปนะฮะเนี่ยนะไม่มีเอกสารประจำตัวเลยนะฮะไม่มีเอกสารประจำตัวเลยเนี่ยนะทีนี้ที่เราสงสัยก็คือมาเนี่ยนะเข้าสู่เนื้อเรื่องเลยนะครับจริงๆดิฉันเห็นใจในวงไฟเย็นนะตอนนี้ก็คือเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราพ่อแม่พี่น้องนะฮะการที่เรามาชี้อย่างนี้เนี่ยเราจะกระตุ้นนะให้ตาทักษิณเนี่ยช่วยวงไฟเย็นให้มันพ้นซะนะมันอย่างนี้นะฮะก็คือจู่ๆตะวัดไปโผล่ฝรั่งเศสได้ยังไงแล้วเมื่อกี้ก็มาโกหกว่าทางฝรั่งเศสส่งพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตมาให้เอ้าพอถึงเวลาปั๊บก็มีนะจดหมายหรือว่าทางการจากประเทศลาวมาเรียกตัวเองไปให้ไปถ่ายภาพมันฟังไม่ขึ้นพ่อแม่พี่น้องนะฮะฟังไม่ขึ้นเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ยุโรปนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศน่ะการจะได้พาสปอร์ตนะคะของต่างประเทศเนี่ยนะคะมันยากไม่ใช่ว่ากูเดินเข้ามาปั๊บได้ง่ายหรือว่าไปบอกว่าเอ้ยฉันจะไปขอรีภัยฉันลำบากเนี่ยโอ้ยต้องรีบช่วยฉันออกพาสปอร์ตมาให้มันเป็นไปไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีการตระเตรียมไม่มีการเชื่อมประสานนะมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรมีความเขาเรียกว่าการันตีแบบมั่นคงอ่ะแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลน่ะนะคะมาดูเรื่องนี้นะฟันธงคือตวัดไม่มีพาสปอร์ตตั้งแต่แรกเริ่มเลยแกหนีออกไปตั้งแต่ปี57นะฮะมิถุนาแกก็โดนบล็อกธนาคารก็คงจะเป็นเรื่องจริงอ่ะนะถอนเงินไม่ได้ในต่างประเทศกด ATM ไม่ได้นะฮะนะแล้วแกก็เล่าออกมานะฮะว่าไปอยู่เขมรมาแล้วก็มาอยู่ประเทศลาวอยู่2-3 ปีเนี่ยนะเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยบางทีก็ถูกกักตัวถูกจับได้เหมือนกันแต่ดีว่ามีคนไปประสานให้มีอะไรล่ะมีสันนิบาตลาวที่แกอ้างนะหรือว่าเครือข่ายที่รู้จักกันน่ะไปคุยให้ว่างั้นเถอะบอกให้ปล่อยตัวว่างั้นเถอะนะฮะแสดงว่าแกไม่มีพาสปอร์ตติดตัวเลยนะคะหนังสือเดินทางมาตั้งแต่แรกเริ่มตวัดเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูเนี่ยนะฮะทีนี้แกโผล่ที่ฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลัง
ดิฉันก็จวกเอาไปคลิปแรกนะครับปรากฏว่าคำพูดของนายจอห์นเพชรประดับตอนเริ่มรายการบอกว่าสัมภาษณ์วัดวรยางกูลตอนนี้กำลังทำเรื่องขอรีภัยอยู่ทำเรื่องขอรีภัยก็อยู่ในขั้นตอนยื่นขอรีภัยอยู่นะมาดูอย่างนี้นะฮะก็คือจะฟันธงได้เลยนะฮะว่าไอ้การเข้าไปในฝรั่งเศสของตะวัดเนี่ยนะฮะมันเป็นพาสปอร์ตไทยนะคะออกโดยทางการไทยนี่แหละนะฮะทั้งที่ตะวัดบอกเองนะคะว่ามีการเนี่ยบล็อกตัวเองตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2557แล้วปีนี้2562นะฮะตะวัดก็หนีอยู่ตลอดนี้ไปเขมรหนีไปลาวก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องนะแต่การที่จะเข้าฝรั่งเศสได้นี่นะฮะลักไปขอลี้ภัยเนี่ยมันจะต้องใช้พาสปอร์ตไทยใช้พาสปอร์ตแต่ประเทศอื่นไม่ได้หรอพ่อแม่พี่น้องนะคะฟังดูอย่างเจ้าลุงสนามหลวงบอกว่าเอาเห็นไปประเทศเคยเดินทางไปประเทศเวียดนามครั้งหนึ่งแล้วกลับมาแล้วนะคะแล้วก็เคยเดินไปทางไปอะไรสิงคโปร์ก็กลับมาแล้วนะคะก็คงจะใช้พาสปอร์ตปลอมนั่นแหละที่ว่าใช้เป็นพาสปอร์ตอินโดนีเซียที่โผล่มาก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเราได้ข่าวอยู่ว่าวัดวรยางกูลเนี่ยเคยเดินทางไปถึงประเทศฟิลิปปินส์เพื่อจะไปอเมริกาแต่ไปไม่ได้เพราะอะไรนะน่าจะไปพาสปอร์ตปลอมนะที่มีการปลอมพาสปอร์ตเอาหน้าแกใส่นั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกจะขอรีภัยแต่ไปถึงฟิลิปปินส์แล้วจะไปต่ออเมริกาจะไปต่อยุโรปเนี่ยไปไม่ได้เพราะอะไรฮะมันต้องใช้พาสปอร์ตตัวตนจริงนะฮะพาสปอร์ตไทยไม่มีก็เลยต้องกลับมาอีกอ่ะกลับมาประเทศเพื่อนบ้านอีกละกลับมาลาวกลับประเทศกลับมาเขมรเนี่ยกลับมาอีกละนะแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราประมวลดูเนี่ยนะเกิดเหตุการณ์ช็อกก็คือนะฮะเมื่อเดือนธันวาสุรชัยหายตัวนะครับแล้วก็ช่วงมกราก็มีเรื่องศพโผน้ำโขงด้วยเข้มข้นสุดท้ายก็มีการพิสูจน์ศพว่าไอ้สองศพที่ลอยมาน่ะเป็นของผู้ชนะกาสลองมันก็เลยเข้มข้นเข้ามานะฮะแล้วก็28มกราคมเนี่ยนะก็ลุงสามหลวงก็เงียบนะฮะก็เงียบตัวไปนะฮะเงียบตัวไปนะฮะนั่นแหละนะฮะเป็นช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปลุกเร้าเป็นเหตุการณ์วิกฤตแล้วนะคะที่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่นี่ก็คือแบบว่าก็คือเสียความรู้สึกแทนนะฮะพวกคนรุ่นใหม่นะคะคนที่ยังมีไฟอยู่มีกำลังวังชาอยู่อย่างน้องยำหมอยอย่างเงี้ยนะหนูจีโต้อย่างนี้นะฮะไอจอมไฟเย็นอย่างเงี้ยนะมันก็ผู้ผาโซเลนอย่างนี้ไอหนุ่มเลดโดนอย่างนี้มันก็ช่วยไอหนุ่มเลดโดนไม่ค่อยออกคลิปนะฮะยกมันไปหน่อยนะผู้ผาโซเลนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าใครหลายๆคนที่เวียนวนกับสุรชัยเวียนวนอยู่กับสนามหลวงเนี่ยนะคะก็จะเชื่อมกับเครือข่ายในอเมริกานะคะกับกลุ่มไออันนี้เพียงดินนะจารุพงษ์เนี่ยจารุวงศ์เนี่ยนะแล้วก็สุนัยจุลพงษ์สะทอนเนี่ยก็สั่งให้พวกนี้จัดหนักด่าไป 1-2 อย่างเดียวเนี่ยนะแลกกันเงิน 3,500 เนี่ยเอาแต่ว่าขบวนได้เยอะหน่อยเนี่ยก็คือพวกนี้ก็ด่าแต่112แต่112ด้วยความแข็งขันเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็จำไม่ลืมที่จะอวยแมวว่างั้นเถอะแม้กระทั่งการพูดคลิปของนายวัดเนี่ยนะฮะพี่น้องไปดูนะวันที่ฉันฉะมันออกมาครั้งแรกนะนะวันแรกก็มีการโพสต์นะฮะขวดไวน์ขวดจินโทนิกหรือว่าขวดก้ามั้งนะฮะกับอีคางคกคางคกฟิแลนด์อีจันยานะฮะแล้วก็ตานะไอลิงขี้เมานะฮะอดีตพคทต้องใช้คำว่าอดีตพคทนะไอจารันเนี่ยไอหลวงโลกไอพ่อเราเนี่ยนั่งกับตาวัดแล้วก็ตาสุระแล้วก็อีจันยาเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้วันนั้นนะพรุ่งนี้นะฮะจะมีการแบบออกไลฟ์สดนะกลุ่มอะไรอะไรสมัชชาประชาธิปไตยนะฮะโดยมีพิธีกรโบฮิบาลประสาน7พรรคมาร่วมงานว่างั้นเถอะนะฮะหลังจากนั้นอีกวันนึงก็มีการไลฟ์สดจริงๆตะวัดก็นั่งกับเขาด้วยนะฮะจากเหตุการณ์วันนั้นที่ตะวัดเปิดตัวนะฮะพอเปิดไปปั๊บพอในช่วงนึงก็อ่านกวีปั๊บยิ่งรักทักษิณอยู่แก่แท้นะฮะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยออกคลิปรายการที่กับจอมเพชรประดับก็ยังพูดยิ่งรักทักษิณคือมันไม่ทิ้งยิ่งรักทักษิณเลยนะคะทั้งนี้มันหลบภัยมาเนี่ยมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสที่เขาผ่านแบบประชาชนจัดหนักแล้วอ่ะนะมาพึ่งใบบุญของคน EU นะฮะหยาดเหงื่อแรงงานสร้างเลือดกองศพของประชาชนคน EU และมาอยู่กินภาษีบนหัวคนไทยหลายแสนคนที่มาทำงานในยุโรปนะนักเรียนไทยพี่น้องนะเป็นพ่อค้าพนักงานทำงานโรงแรมนะต่างสาขาต่างอาชีพคนไทยนะต่างแดนนะฮะที่มาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายทำงานแล้วก็เสียภาษีนะก็เลี้ยงไอ้วัดวรยางกูลเนี่ยนะคะแล้วก็จะมาหายิ่งแล้วทักษิณนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะยังร้องหาในคลิปนี้อีกนะแล้วก็ไม่ได้พูดแนวทางการต่อสู้แต่ปฏิวัติจัดหนักเลยไม่พูดนะทีนี้มาดูเรื่องนี้เรื่องพาสปอร์ตเนี่ยนะ
การลี้ภัยพี่น้องนะกดการลี้ภัยพี่น้องค้นใน YouTube ได้นะฮะมันจะมีนะฮะว่าเนี่ยนะเงื่อนไขในการขอลี้ภัยนะประเทศของคุณอยู่ในระหว่างการเกิดศึกสงครามหรือว่าความขี้เข็นทางด้านการเมืองหรือว่าถูกคุกคามอย่างหนักเรื่องแบบว่าแยกเหยียดแบบว่าแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งนะเหยียดสีผิวเหยียดเพศอย่างรุนแรงนะคือเราถูกทำร้ายเราถูกกระทำนะมันจะมีหลายๆข้ออยู่นะฮะนะฮะเอานี่แหละคือเงื่อนไขในการขอลี้ภัยอันดับแรกคือประเทศคุณเนี่ยไม่มีความปลอดภัยคุณอยู่แล้วคุณจะถูกอุ้มหายคุณจะถูกเขาเอาไปขังคุกนะฮะอย่างตะวัดนี่นะฮะข้อที่เอาไปขอลี้ภัยได้เลยเพราะว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยมันได้ออกหมายจับตะวัดนะมันเป็นเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมแล้วก็ออกเรื่อง112นะฮะแล้วก็ออกเรื่องที่ว่าโดนแบบว่าโดนหมายจับ116ที่บอกว่าข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยใช่ไหมก็มาเป็นแบบว่าทั้งหมายจับมาออกหมายเรียกไหนมากูก็ออกหมายจับมึงเนี่ยนะก็เป็นแบบว่าเป็นการแบบว่าอะไรนะหนีคดีว่างั้นเถอะนะฮะเป็นเรื่องเป็นความขึ้นมาเนี่ยนี่แหละคือข้ออ้างที่ตะวัดเนี่ยนะเอาไปอ้างในการขอลี้ภัยเป็นข้ออ้างว่าเนี่ยรัฐบาลมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารนี่แหละนะมันเรียกคนเนี่ยคนคิดเห็นตามมันออกกฎของมันเนี่ยกฎหมายเถื่อนของมันเนี่ยตามล้างตามล่าเนี่ยนะมีชื่อตะวัดด้วยเนี่ยเป็นข้ออ้างนะในการขอลี้ภัยแต่เนี่ยว่าไอการเข้าประเทศบินจากลาวเข้าไปประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะชี้จุดนี้ฟังว่าใช้พาสปอร์ตไทยครับพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่พาสปอร์ตฝรั่งเศสอย่างที่ตะวัดมันมาโกหกแล้วทีนี้ไอการที่ตะวัดบอกว่าเนี่ยนะถูกยกเลิกพาสปอร์ตไปถูกถอนพาสปอร์ตถูกบล็อกพาสปอร์ตไปตั้งแต่ปี57แล้วช่วงที่ผ่านมาตัวเองก็ไปอยู่เขมรอยู่ลาวเนี่ยบางครั้งก็ไปโดนกักแถวชายแดนหรือว่าตัวเองเข้าออกนู่นนี่นั่นนะฮะก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนในประเทศลาวมั่งค่อยช่วยเคลียร์ให้ว่างั้นเถอะว่าตัวเองไม่มีเอกสารประจำตัวก็เลยหลุดมาโดยตลอดบางครั้งนะฮะในคลิปที่ตะวัดพูดกับนายจอมเพชรประดับบอกว่าบางครั้งเนี่ยตัวเองเคยทดลองพาสปอร์ตอยู่นะเคยเดินทางกับลุงสนามหลวงกับสหายยังบัตรกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเคยไปประเทศเวียดนามด้วยนะในคลิปไปฟังดูแล้วก็กลับมานะฮะไปไม่กี่วันแล้วก็กลับมาบางครั้งก็เคยเดินทางไปอะไรล่ะเขมรด้วยอะไรประมาณนี้นะโดยพาสปอร์ตปลอมว่างั้นเถอะนะทดลองพาสปอร์ตกันแสดงว่าไม่ใช่พาสปอร์ตไทยนะฮะที่ว่าเคยเดินมาแล้วก็เคยไปประเทศฟิลิปปินส์รอที่จะไปประเทศที่3นะฮะพยายามจะติดต่อไปอเมริกาไปยุโรปของตะวัดเนี่ยแต่ไม่สำเร็จก็เลยกลับประเทศลาวเขมรไปเนี่ยนะก็ใช้พาสปอร์ตปลอมแต่การครั้งนี้บินจากเนี่ยฟังดูแล้วต้นทางนะฮะบินจากลาวเนี่ยนะบินจากลาวเข้าฝรั่งเศสโดยตรงเนี่ยใช้พาสปอร์ตไทยครับใช้พาสปอร์ตไทยครับทีนี้การได้พาสปอร์ตไทยมาในยุครัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมีการบอกว่าออกหมายเรียกหมายจับนะฮะหรือว่ามีการยื่นไปที่ประเทศลาวว่าขอตัวพวก112อะไรต่างๆบ่อยๆครั้งทางการลาวก็บอกว่าไม่มีเนี่ยนะฮะแต่ว่าจู่ๆก็มีนะฮะพาสปอร์ตเดินทางได้ยังไงก็มีการช่วยเหลือกันนะฮะก็ไอ้ประยุทธ์นั่นแหละนะฮะหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะในบ้านเราเนี่ยไอ้พวกที่ทำเกี่ยวกับพาสปอร์ตนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยแหละนะฮะทำพาสปอร์ตให้ตะวัดก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ต้องหาตัวค่ะร่วมมือกันนะฮะแต่การที่พวกนี้จะกล้าทำให้ได้มันก็ต้องมีการแบบว่ามันต้องมีระดับสูงๆอ่ะนะหรือมีการเจรจาต่อรองระหว่างฮันแมวอ่ะนะเพราะว่าตะวัด2ครั้ง3ครั้งก็ต้องยิ่งรักแท้ซีนอย่างรักแท้ซีนเนี่ยนะฮะต้องเป็นแมวแน่นอนเลยนะฮะสั่งการลงมาว่าเจรจาต่อรองกับประยุทธ์ว่างั้นเถอะนะเกิดเหตุการณ์ช็อกเพราะว่าสุรชัยก็หายไปกาสลองก็พิสูจน์ว่าถูกผ่าท้องก็เป็น2คนนี้จริงๆใช่ไหมตอนนั้นก็อกสั่นขวัญแขวนลุงสนามตัวก็ปิดตัวลงไปไม่ติดต่อใครว่างั้นเถอะเข้าวัดนะก็ที่มันอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่นี่ที่น่าแบบว่าน่าเป็นห่วงก็คืออ่ะเขาช่วยแต่พ่อหัวขบวนน่ะนะทำไมไม่เอาวงไฟเย็นไปด้วยอ่ะทำไมล่ะตะวัดก็ยังมาพูดแก้ตัวบอกว่าเอ้ยแย่ทำกันต้องทำลับๆนะต้องทำลายตัวนะจะเอามาเป็นวงเลยไม่ได้เนี่ยแบบโอ้เนาะแบบตัดช่องน้อยแต่พอตัวทางเราก็เลยมาจี้ว่าเฮ้ยพาสปอร์ตที่เข้าฝรั่งเศสเนี่ยของตะวัดก็คือพาสปอร์ตไทยจริงๆนั่นแหละโดยทางการไทยที่เราออกให้เพราะอะไรพี่น้องการที่ท่านเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่เดินทางปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะเดินทางมาเที่ยวยุโรปก็ตามไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาคุณเห็นไหมคะขั้นตอนอิมเมจเจชันน่ะไม่ว่าคุณจะออกจากดอนเมืองออกจากสุวรรณภูมิใช่ไหมเขาสแกนพาสปอร์ตคุณน่ะนะพาสปอร์ตปลอมก็ออกไม่ได้อยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องวีซ่าปลอมก็ออกไม่ได้อยู่แล้วหรือถ้าหลุดพ้นจากบ้านเราปั๊บมาเข้ายุโรปปั๊บลงมาปั๊บนะเห็นไหมในช่องยุโรปไม่เหมือนกันเขาจะมีช่องให้แบบว่า EU เข้าแล้วก็ช่องต่างชาติเข้านะเห็นไหมจะมีการสแกนพาสปอร์ตแล้วก็มองหน้าเราเนี่ย
ะมองซ้ายมองขวานะสแกนพาสปอร์ตเขาก็จะมีอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนทำพาสปอร์ตเป็นนี่พ่อแม่พี่น้องเขาก็จะมีการฝังชิปฝังอะไรต่างๆที่มันเป็นมาตรฐานพาสปอร์ตทั่วโลกที่เขาจะต้องมีอะไรเป็นความลับในพาสปอร์ตน่ะนะในแผ่นในแผ่นในหมายเลขอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายน้ำหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีฝังอะไรเข้าไปอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ไปโดนจับพาสปอร์ตปลอมได้ตามทั่วโลกอ่ะบางทีไปเจอออสเตรเลียไปเจออเมริกาอะไรนั่นน่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นตาวัดนี่ได้พาสปอร์ตไทยค่ะนะเดินทางจากเราเข้าเวียดนามไปเดินทางจากเราไปที่ฝรั่งเศสนะไปถึงปั๊บแล้วไปขอรีภัยโดยใช้ข้ออ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยถูกหมายจับนะถูกหมายเรียกจากรัฐบาลในเผด็จการนี่แหละที่ออกเนี่ยนะออกหมายจับตะวัดนี่แหละแต่ทีนี้ไอ้ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่จะเข้าจากลาวไปฝรั่งเศสได้ยังไงนี่แหละจู่ๆตะวัดต้องเป็นคนมีตัวตนกับพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้วงไฟเย็นอาจจะมาฟังอยู่นะน้องแยมหมวยมาฟังอยู่หรือว่าไอ้นิติวัตรมาฟังอยู่นะเอาเป็นความรู้นะแล้วไปผลักดันนะหรือว่าน้องจีโต้มาฟังอยู่ไอ้ชอบมาฟังอยู่ก็ได้นะตอนนี้อกสั่นขวัญแขวนกันอยู่หรือว่าเสรีสเลนมาฟังอยู่ก็ได้นะฟังนะเพราะว่าอะไรนะฮะคอนเนคชั่นของทักษิณเนี่ยนะฮะไม่เบาพี่น้องเห็นไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะช่วยเนี่ยนะไหนๆพวกนี้มันก็ด่า1 2อวยทักษิณมาโดยตลอดไม่เคยช่วยประชาชนเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากเห็นถูกอุ้มหายในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนะฮะก็คือแต่เอาแต่ขยะตะวัดไปเนี่ยเอาพวกคนรุ่นใหม่ไปบ้างเหมือนกันน้ำยังมีไฟอยู่เด็กๆไปบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะดิฉันว่าให้พวกนี้เข้าไปหาประเทศเขมรหรือว่าให้จักรพรรดิมารับเรื่องอะไรเนี่ยให้ปลอดภัยมั่งก็ไม่รู้จะไงเงียบไปอยู่นะอย่างนี้นะฮะถ้าจะช่วยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเลือกช่วยนะฮะแล้วก็ทิ้งพวกไฟเย็นไว้อย่างนั้นนะฮะน่าจะช่วยให้หมดนะทีนี้มันเรื่องตะวัดสำเร็จได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องมาดูเนี่ยนะที่เราอธิบายเนี่ยนะฮะก็คือพาสปอร์ตนะถูกออกจากทางการไทยนี่แหละด่วนเลยนะครับภายในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาช่วงหลังจากสุรชัยปูดมาแล้วว่าเป็นสุรชัยหายไปผู้ชนะกาสลองสโปแล้วเนี่ยสยองอ่ะก็คือพวกนี้ด่า 1-2 ไงฮะทีนี้ก็เกิดการกระเซาละทีเนี้ยนะฮะอันนี้แหละมันเป็นข้อที่ว่ากดดันอย่างหนักนะฮะน่าจะมีการเจรจาของนะฮะท่านแมวกับประยุทธ์นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยนี่ก็เลยออกพาสปอร์ตให้ทวัดนะนะออกพาสปอร์ตให้นะฮะง่ายมากนะการทำพาสปอร์ตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งเขามีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะมันง่ายมากฮะนะลายนิ้วมือนิ้วมือที่ต้องไปสแกนลายทรงลายเซ็นเขาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดพ่อแม่พี่น้องนะคะถ้าเขาจะทำให้อ่ะนะนะฮะเท่าวัดเนี่ยก็คือมันมีการช่วยตะวัดทำให้ตะวัดเป็นคนขึ้นมาหลังจากที่ตะวัดไม่มีเอกสารฟังดูแล้วตะวัดไม่มีเอกสารประจำตัวมาหลายปีนะฮะทีนี้การที่ตะวัดจะมีตัวตนขึ้นมามีพาสปอร์ตขึ้นมาก็คือหนึ่งทางการไทยนั่นแหละทำพาสปอร์ตใหม่ให้นะได้พาสปอร์ตมาแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ก็นะทำให้ตะวัดมีตัวเป็นตนก็ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครือข่ายบริษัทของทักษิณเครือข่ายของคนเดือนตุลาที่ทำธุรกิจในประเทศลาวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ว่าไปลงทุนในบริษัท AIS ลาวสตาร์นะลงทุนในเรื่องพลังงานนะโรงงานนะฮะผลิตไฟฟ้าในลาวด้วยนะบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยนะฮะหรือว่าในธนาคารสินเชื่อบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยมันมีเครือข่ายของในทุนเนี่ยของทักษิณเนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็ที่ปรึกษาใช้งานต่างๆในลาวเนี่ยนะครับเป็นคนไทยเป็นคนเดือนตุลานี่ก็เยอะนะฮะที่สามารถทำเวิร์กโปรมิทให้ตะวัดว่าตะวัดเนี่ยนะทำเอกสารย้อนหลังให้ก็ได้ทำแบงก์สเตทเมนต์ให้ก็ได้พ่อแม่พี่น้องนะฮะนะทำแบงก์สเตทเมนต์ไว้ว่าตะวัดเนี่ยมีเงินฝากนายวัดวรยางกูลนะฮะมีเงินฝากเนี่ยย้อนหลังไปกี่ปีก็ว่ากันไปใช่ไหมสองนะทำเวิร์กโปรมิทให้ว่ามีใบจ้างงานว่าตะวัดเนี่ยมาอยู่ในประเทศลาว5ปีแล้วนะทำงานตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านวิชาการก็ว่ากันไปใช่ไหมนะก็คือตะวัดมีตัวตนขึ้นมาทันทีมีพาสปอร์ตมีเวิร์กโปรมิทมีแบงก์มีเงินฝากทีนี้ก็ไปขอวีซ่าสิคะไปขอวีซ่าในนามนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวฝรั่งเศสไม่ได้ยากเลยพ่อแม่พี่น้องถ้ามีเอกสารกำกับอย่างนั้นแล้วนะนะเขาทำได้พอไปถึงฝรั่งเศสปั๊บนะฮะผ่านอิมิเกชันลงจากเครื่องปั๊บใช่ไหมทางอิมิเกชันของฝรั่งเศสเขาก็สแกนพาสปอร์ตปึ๊บใช่ไหมก็ดูวีซ่าเอามาท่องเที่ยวใช่ไหมพาสปอร์ตจริงใช่ไหมตะวัดยินดีแจ้งออกจากสนามออกจากอิมิเกชันมาปั๊บก็มีการประสานก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็จะรันมารอรับไงฮะนะอาจจะมีน้องอ้ําเนโกมารอรับก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเมียแล้วก็เมียน้อยนางสุวรรณามาด้วยใช่ไหมนะอาจจะมีสมศักดิ์เจียมมารอรับนะฮะที่สนามบินนั่นแหละนะผ่านอิมิเกชันมาปั๊บนะ
พอจรัญเจอตัวนะอ้ําเนี่ยก็เจอตัวอันนี้ที่ท่านนะฮะนะก็อธิบายเพิ่มหน่อยนะนะทีนี้ก็ขั้นตอนก็กลับเข้าไปสนามบินเดินเข้าไปสนามบินเข้าไปที่ immigration บอกว่าขอลี้ภัยทีนี้ก็เป็นการประสานอยู่ที่นี้ก็มีเอกสารนะประจำตัวนะฮะทีนี้ก็มีการเชื่อมระหว่างนะการการันตีนะระหว่างจรัญแล้วก็คนแปลภาษาเป็นล่ามก็คืออ้ําเนโกก็เป็นไปได้นะฮะสมศักดิ์เชื่อมก็ยืนอยู่แถวนั้นนะช่วยกันประสานณตรงนั้นนั่นน่ะแต่พาสปอร์ตที่บินระหว่างจากเวียงจันทน์ไปที่ฝรั่งเศสนะฮะก็คือพาสปอร์ตไทยครับทีนี้การขอลี้ภัยใช่มั้ยเอกสารที่ยื่นเข้าไปที่นี่มันก็จะมีหลักฐานสิว่านายวัดบรยางกูลเนี่ยถูกตามล่าจากรัฐบาลคสช.มีหมายจับนะออกหมายจับดำเนินคดีข้อหานั้นข้อหานี้ภัยความมั่นคงอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยถูกตามล่าอยู่ถ้าจะกลับประเทศไทยเนี่ยก็อันตรายแล้วก็ไม่นานที่ผ่านมาก็มีผู้ที่หลบภัยในประเทศเพื่อนบ้านผู้ชนะกาสลองเนี่ยก็ถูกอุ้มหายไปเพราะฉะนั้นวัดอะไรคุณก็บอกว่าจะกลับประเทศไทยก็กลับไม่ได้แล้วก็จะนะก็จะถูกติดคุกหรืออาจจะหายไปอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็เอกสารที่บอกว่ามันมีหมายเรียกหมายจับอะไรจากรัฐบาลไทยจริงนี่แหละเป็นข้ออ้างนะตัวเองไม่ปลอดภัยที่จะกลับแผ่นดินแม่ได้แล้วเนี่ยก็เลยขอลี้ภัยฮะขอลี้ภัยได้ก็เลยขอลี้ภัยต่อนั่นแหละนะแต่จริงๆที่เราจับผิดคือเอาพาสปอร์ตไทยมาจากไหนแล้วทีนี้การขอลี้ภัยเอกสารของคุณเนี่ยนะพาสปอร์ตแล้วก็ข้อความมันจะต้องตรงกันหมดนะฮะว่ามีหมายจับจากประเทศไทยจริงหมายเรียกนายวัดวรยางกูลเมื่อปีพ.ศ.นะเขาใส่คดีให้แกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็แนบด้วยพาสปอร์ตของแกพาสปอร์ตไทยนั่นแหละขอลี้ภัยในฝรั่งเศสแล้วที่ขั้นตอนขอลี้ภัยพอได้เอกสารปั๊บทางอัยการฝรั่งเศสนะฮะทางอัยการฝรั่งเศสเขาจะต้องตรวจเอกสารนะฮะกลับมาที่ประเทศไทยอีกว่านายวัดวรยางกูลเนี่ยมีคดีที่ประเทศไทยจริงหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นจะใช้พาสปอร์ตปลอมนะฮะในการเดินทางและไปขอลี้ภัยเป็นไปไม่ได้พาสปอร์ตที่ไปขอลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสก็คือพาสปอร์ตไทยตัวจริงที่ถูกออกโดยทางการไทยนี่แหละในยุครัฐบาลคสช.นี่แหละให้แล้วก็มีการช่วยเรื่องเอกสารนะฮะหน้าที่การงานจากทางนะเครือข่ายของทักษิณนี่แหละในประเทศลาวช่วยตะวัดไปนะฮะตะวัดถึงบอกว่าเป็นคนๆไปโดยไม่ต้องผ่าน UNHCR เลยนะฮะนะตะวัดถึงบอกว่ากูมุบวิบมุบวิบไว้เนี่ยนะต้องไปทีละคนทีละคนเนี่ยนะแต่ก็ที่น่าเสียใจนะจริงๆน่าจะช่วยพวกวงไฟเย็นนะก็ไฟแรงกันหลายคนนะเด็กๆอยู่ความคิดความอ่านเนี่ยนะถ้าไปถึงนู่นกับตัวกับใจรักแผ่นดินบ้านเกิดเนี่ยอาจจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้นะฮะพอฟังตะวัดดูเนี่ยโกหกหลายอย่างอะนะคะสวัสดีนะคะคุณคาร์โมเดนวัดโปรไฟล์ดีกว่าไฟเย็นน่าจะทดแทนพาสปอร์ตได้นะคะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็คุณที่เขียนเป็นภาษานะฮะภาษาจีนบางครั้งที่ฉันอ่านไม่ออกนะหรือภาษาเกาหลีก็ไม่รู้นะนะคะก็สวัสดีนะคะเห็นคุณยกมือสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณคาร์โมเลนบอกว่าขนาดเป็นแค่อดีตปคท.แต่ไม่ชัดเรื่องอุดมการณ์มาร์กทางเรายังดูแลแบบสหายไฟเย็นรู้จักปรับตัวให้เข้ากับเราก็ไม่ขวัญเสียขนาดนี้นะเราก็แนะนำเขามาบ่อยเหมือนกันนะคุณคาร์โมเลนนะฮะก็ฟันธงเลยนะคะมีการเจรจาฮะนะฮะระดับสูงระหว่างทักษิณกับนะฮะประยุทธ์เลยฮะนะฮะแล้วก็นะฮะพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตไทยนะฮะในการเดินทางเข้าฝรั่งเศสนะจะใช้พาสปอร์ตปลอมแล้วไปขอลี้ภัยเป็นไปไม่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องนะฮะสมมติว่าไปเจอที่สนามบินที่ฝรั่งเศสนะฮะสแกนปั๊บเข้าเมืองฮะปลอมปั๊บเขาก็จับตัวตรงนั้นแล้วเขาจะบอกนะบินมาจากประเทศลาวเขาก็จะส่งขึ้นเครื่องภายในวันนั้นหรือว่า next flight เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเรื่องจริงนะคะนี่คือเรื่องที่พี่น้องไปสืบได้เลยนะคะที่ชั้นท้าได้เลยนะคนในอินเทอร์เน็ตคนใน YouTube เลยเพราะฉะนั้นตาวัดเดินทางด้วยพาสปอร์ตไทยค่ะนะฮะแล้วก็ได้เอกสารต่างๆที่เอาไปพูดในฝรั่งเศสได้ว่าตัวเองหนีตายนะคะอันนี้ตายเพราะว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยยังล่าตัวเองอยู่นะกลับประเทศแม่ไม่ได้เนี่ยคือเค้าเรียกว่าข้ออ้างในการขอลี้ภัยนะคะแต่ทีนี้ก็คือทำไมไม่ช่วยพวกวงไฟเย็นด้วยนะฮะไอ้เนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีตะวัดได้ลี้ภัยเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าทักษิณเนี่ยเลือกช่วยนะฮะแล้วก็ทักษิณกับประยุทธ์เขาเชื่อมกันได้ก็ดูเรื่องให้เรื่องโครงการจำนำข้าวแล้วก็ปล่อยนะรอจนแบบว่านะมีการโยกย้ายถ่ายเงินทองของนางยิ่งลักษณ์นะออกไปแบบว่าจนแบบว่าจนหมดแล้วอ่ะนะสุดท้ายก็มีการแบบว่านะแบบออกไปเงียบเงียบจริงๆนะฮะรัฐบาลทหารเผด็จการนะฮะมีกรมน.มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังกับโอ้ยตาสับปะรดขนาดนี้มันระดมเงินมากๆเลยนะฮะกับงบลับอะไรต่างๆเนี่ยในการติดตามตัวบุคคลคนคิดเห็นต่างอะไรต่างๆนานานางยิ่งลักษณ์เนี่ยนายกรัฐมนตรี
นะจะหนีไปได้ยังไงถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าทหารตำรวจนะที่ประยุทธ์เนี่ยเปิดไฟเขียวให้หนีออกไปได้พ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเขาเจรจาต่อรองกันตลอดเวลาแล้วดูเรื่องอีเปิ้ลนะอีเปิ้ลเนี่ยอีเปิ้ลกฤษณาคุณาเสนนะฮะหลังจากที่รัฐประหารแล้วนะครับตอนปลายเดือนพฤษภาคมนะมีการจับตัวนะฮะไปจับตัวอีเปิ้ลที่บ้านที่บางแสนนะฮะบ้านที่อีเมเนี่ยนะฮะอีกาลอนป้อนปิ้นนะกรรมชีพจรจัดเนี่ยอีเปิ้ลนั่งรอให้ทหารตำรวจมาจับพร้อมผู้สื่อข่าวนะไปจับตัวอีเปิ้ลพร้อมด้วยกับการทำข่าวสปอตไลท์ไฟแป๊บกล้องของบรรดานักข่าวบอกว่าเนี่ยนะจับตัวอะไรเลขานะอีเมย์อียูคนสนิททักษิณอะไรเนี่ยนะปรากฏว่าอีเปิ้ลนั่งรออยู่ที่บ้านที่บางแสนนะมัดเตรียมเอกสารลายชื่อคนเสื้อแดงเป็นปึ้งๆนั่งรอทหารตำรวจไปจับตัวหลังจากนั้นก็บอกว่าถูกกักตัวเข้าค่ายใช่ไหมแล้วก็มีการมาเป่านะตอนนั้นกะกิ๊กเก่าซุนโฮก็มาประกาศหาอีเปิ้ลว่าตามหากฤษดาเอาไปเอามาทหารก็ออกมาแถลงอีเปิ้ลก็อยู่ดีทหารดูแลดีอยากจะทำสมาธิพอจากนั้นไม่นานนะฮะก็มีการก็มาโผล่ที่เยอรมันนะนายจอมเพชรประดับก็มาสัมภาษณ์นะข้ามโลกกันนะแล้วก็ไปหลอกลวง BBC เอาไปตลอดตอแหลว่าโอ้ถูกคุมหัวทหารแบบว่าทหารซ้อมอะไรประมาณนี้แต่นะคนเนี่ยถ้าไปเสริมจมูกมาแหลมเหมือนแม่มดแหลมเปียกขนาดนะถ้าถูกทหารตะบันหน้าพ่อแม่พี่น้องนะมันไม่มานั่งเดะอย่างนั้นคือหลอกลวงอ่ะนะครับจริงๆมันมีการเจรจาแล้วข้อหาที่มันโดนจับตอนนั้นก็คือนะฮะมีอาวุธในครอบครองด้วยนะอีเปิ้ลนั่นน่ะนะฮะแล้วก็ลายชื่อคนเสื้อแดงน่ะนะฮะมีอาวุธในครอบครองนะครับจับได้พร้อมกับตอนนั้นผัวใหม่มันนะนั่งอยู่น่ะทีนี้ระหว่างที่มันถูกจับตัวเนี่ยนะหรือว่าถ้าขอประกันตัวได้เนี่ยเขาจะมีห้ามออกนอกประเทศนะฮะแล้วมันออกไปนอกประเทศได้ยังไงนะช่วงไม่กี่วันอีเปิ้ลโผล่ที่เยอรมันมันเอาพาสปอร์ตที่ไหนในการเดินทางถ้าทหารและรัฐบาลทหารไม่เขาเรียกว่าไม่เปิดตุกไม่เปิดทางให้อ่ะช่วยเหลือกันอ่ะพอออกไปอยู่นอกประเทศปั๊บอีเปิ้ลก็เรียกกฤษดามาแล้วกฤษดามาทำเป็นไปถ่ายรูปอยู่ตรงแถวยุโรปตรงนั้นตรงนี้ว่าจะไปหาสหประชาชาติโน่นนี่นั่นนะจนประยุทธ์รำคาญบอกว่าเปิ้ลคุณพูดอะไรไว้คุณจำได้ไหมเห็นไหมพูดบอกมาประยุทธ์พูดอย่างเงี้ยคุณพูดอะไรกับผมไว้เห็นไหมผมคือพูดอะไรไว้เขาเจรจาต่อรองกันทักษิณต่อรองกับประยุทธ์ฮะนะพวกนี้มันถึงหลุดออกไปเรื่องตะวัดเห็นได้ชัดว่าพาสปอร์ตในการเดินทางก็คือพาสปอร์ตไทยออกโดยรัฐบาลไทยเรานี่แหละพ่อแม่พี่น้องถ้าออกพาสปอร์ตปลอมไปโดนแล้วที่ที่อิมิเกชันฝรั่งเศสพอเขาจับได้พาสปอร์ตปั๊บเขากักตัวปั๊บเขาไม่ถามอะไรคุณหรอกนะคุณมาจากประเทศลาวใช่ไหมไฟล์บินนี้ใช่ไหมมาจากประเทศลาวใช่ไหม next flight หรือว่า tomorrow morning เขาเซ็นยูแบ็กแล้วเรียบร้อยนะฮะเนี่ยเขาทิปกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเพราะอะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณมาเล่นสองหน้าพี่น้องก็รู้นะหลอกลวงพี่น้องนะ LCC ก็ไม่ลงนามรัฐบาลพัดถิ่นกูก็ไม่ตั้งนะเรื่องสัมปทานพลังงานโน่นนี่นั่นแล้วก็หลอกให้ลูกน้องเนี่ยด่า112อยู่นั่นส่วนตัวเองก็คบกับนะสาวชั้นสูงเป็นไงพ่อแม่พี่น้องนะไอ้นี่มาทรยศหักหลังนะมาเล่นสองหน้ามันหากินร่วมนะฮะเพราะนั้นคนทักษิณก็เล่นสองหน้าไม่ซื่อตรงต่อประชาชนนะต่อให้มันไปลี้ภัยบางคนเนี่ยมันก็ไปอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยมันก็ไปช่วยประชาชนอยู่ดีอะนะอย่างตะวักเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยกูออกรายการเมื่อไหร่นะออกรายการกับเท่าจรันใช่มั้ยกับอีโบหีบานนะคะกับอีคามคกจัญญาก็ทักษิณยิ่งรักอ่านกรแต่งกรมาอย่างดีอะใช้สมองสติปัญญาที่กูมีอยู่นี่นะกูจะเขียนกรบทนี้เนี่ยทักษิณยิ่งรักถูกกระทําเนี่ยพอไปออกรายการไก่จอมเพชรประดับเนี่ยก็ยังยิ่งรักทักษิณยิ่งรักทักษิณมันไม่ร้องหาประชาชนเลยนะคะแต่ที่นี้พูดถึงมาก็น่าเห็นใจวงไฟเย็นนะคะทุกโลกอ่ะนะตอนนี้อยู่แบบความแบบว่าแบบกลัวนะแบบเสียงหลงเลยคลิปที่แล้วอ่ะนะว่าจะเอายังไงนะเห็นมีการพาดพิงในคลิปนี้ถึงไอ้ตั้งนิวซีแลนด์เนี่ยนะว่าโอ้ยไอ้เรื่อง UNHCR ไอ้ตั้งไปทำเสียไว้อย่างเงี้ยเอาไอ้ตั้งไปทำเสียยังไงก็บอกมาดิไอ้ตั้งที่มันได้ลี้ภัยอ่ะจริงๆไอ้ตั้งประเทศลี้ภัยเนี่ยมันมีหลักฐานนะพี่น้องจำได้ไหมฮะไอ้ตั้งนี่มันโดนนะมันโดนระเบิดบึ้มเหมือนกันนะที่บ้านมันน่ะนะทับรุ่นๆเหมือนกับสมศักดิ์เทียมนะมันเป็นข้อที่มันไปขอลี้ภัยนะมันไม่รู้สึกปลอดภัยมันถูกปองร้ายเอาชีวิตน่ะแล้วก็ตอนที่มันหนีไปปั๊บก็มีหมายจับหมายเรียกมัน112อะไรต่างๆของไอ้ตั้งด้วยนะนั่นแหละเป็นข้อที่มันขอลี้ภัยมันไม่ปลอดภัยไงแต่พวกนี้ยังมาโทษไอ้ตั้งอยู่ว่าที่ขอลี้ภัยผ่าน UNHCR ไม่ได้เพราะไอ้ตั้งไปทำเสียแบบว่าไปโทษมันได้ยังไงนะตั้งอยู่ก็มาชี้แจงนะตั้งนะ
เออแล้วก็กรณีนี้เนี่ยนะกรณีตวัดได้ลี้ภัยเนี่ยต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะฮะว่าทักษิณเนี่ยเลือกช่วย2ทักษิณเนี่ยเชื่อมประยุทธ์ได้ตลอดเวลาเขาเจรจาต่อรองกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็ประยุทธ์นี่ก็ร่วมช่วยด้วยเพราะว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยใช่มั้ยรัฐบาลที่แล้วก็คสช.ไอ้มาตรา14ตอนนี้มันก็รัฐบาลอยู่ดีเงี้ยใช่มั้ยเออประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์รู้เห็นนะครับแล้วก็ไฟเย็นมันก็เหมือนไฟเย็นถูกทอดทิ้งอ่ะนะพูดถึงอ่ะนะน่าเห็นใจมันนะเนี่ยอ่ะแล้วก็การลี้ภัยเนี่ยนะไม่คือไม่จำเป็นต้องผ่าน UNHCR ก็คือขอ private ได้นะฮะก็คือมันมีช่องทางอยู่ถ้ามีเค้าเรียกว่าถ้ามีเค้าเรียกว่าเข้าเกณฑ์นะอย่างไฟเย็นเค้าเรียกว่ามีหมายเรียกหมายจับนู่นนี่นั่นใช่มั้ยมันก็สามารถขอ private ได้อยู่แต่ว่าไอ้การที่จะออกนอกประเทศได้เนี่ยนะคุณต้องมีเอกสารประจำตัวคุณมีพาสปอร์ตไทยคุณมีหมายจับจากทางการไทยที่คุณมีข้อมูลว่าเนี่ยนะเขาใส่คดีความคุณนู่นนี่นั่นใช่ไหมคุณไม่รู้สึกปลอดภัยว่าคุณจะกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้การที่คุณจะขอแบบว่าเดี๋ยวเมื่อตะวันเนี่ยจะขอแบบว่าให้เอาแบบว่าให้ได้พาสปอร์ตไทยก่อนเอาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกนี้ถือพาสปอร์ตไทยกันอยู่นะหรือเปล่าแต่จริงๆว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยประมวลจากที่ว่ายัมมี่เนี่ยนะยัมหมอยเนี่ยให้สัมภาษณ์จอมเพชรประดับเรื่องลุงสนามหลวงที่ว่าจู่ๆก็มีข่าวว่าลุงสนามหลวงถูกจับจากเวียดนามส่งไทยเนี่ยแล้วก็มีภาพพาสปอร์ต3คนเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงใช่มั้ยสายยางบาดแล้วก็ลุงสนามหลวงเนี่ยเป็นพาสปอร์ตอินโดนีเซียทีนี้ยัมหมอยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์จอมเพชรประดับว่าตอนนี้ก็มีการติดต่อมาจากต่างประเทศตลอดเวลาฝั่งอเมริกานะมาบ่อยๆมาพูดมาทักทายแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปไปให้ใช่ไหมถ่ายรูปทั้งหน้าตรงทั้งด้านข้างเนี่ยส่งไปให้ทุกคนนะฮะส่งไปให้ทุกคนแล้วจู่ๆเนี่ยมันมีข่าวลุงสนามหลวงถูกส่งตัวกลับแล้วมีพาสปอร์ตอะไรนะอินโดนีเซียมาโผล่ได้ยังไงใช่ไหมก็แสดงที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้ดิ้นรนที่จะทำพาสปอร์ตนะฮะแสดงว่าไม่มีเอกสารประจำตัวกันนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะว่าขั้นตอนตวัดเนี่ยมันมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจากประยุทธ์เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตมาจากบ้านเราพาสปอร์ตจริงเนี่ยแหละออกให้ตวัดนะครับโดยการเจรจาของทักษิณเนี่ยแหละนะฮะต้องเจรจาต้องเป็นระดับทักษิณเจรจาประยุทธ์นะฮะตวัดถึงได้พาสปอร์ตเนี่ยแล้วก็มีการทำเอกสารนะฮะว่าตวัดเนี่ยเป็นคนมีตัวตนในประเทศเราไงทำงานทำการมีแบงก์สเตทเมนต์นะฮะจะไปเที่ยวพอไปเที่ยวปั๊บนะพอเข้าปารีสได้ปั๊บก็ถึงสนามบินปั๊บผ่านอิมิเกชันมาปั๊บผู้ไปรอรับปั๊บก็เดินเข้าไปในอิมิเกชันอีกว่าขอลี้ภัยพร้อมกับหลักฐานต่างๆนะฮะแล้วก็มีการแปลภาษามีการเชื่อมประสานช่วยกันเพราะงั้นเถอะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่าทำไงไฟเย็นจะออกจากประเทศลาวได้โดยเดินทางออกไปก่อนนะคะก็ไปปั๊บแล้วไปขอลี้ภัยก็เอาหลักฐานมาสิว่าไฟเย็นโดนเรียกตัวใช่ไหมไอ้วัดไอ้ใครโดนเองอันนี้สิวัดโดนกี่คดีใช่ไหมยมหมอยโดนกี่คดีอย่างเงี้ยไอ้ช่อโดนกี่คดีอย่างงี้ใครล่ะเสรีสเลนอย่างเงี้ยใช่ไหมใครอีกคนนึงอ่ะหลายๆคนอ่ะเอาไอ้ตีโต้นะฮะตีโต้เองเมื่อก่อนก็ได้ทราบข่าวนะว่าตีโต้ก็ถูกหลอกจากพวกขบวนการนี้แล้วก็ไม่รับคำแนะนำที่ดีพอสมควรนะคะก็พยายามจะขอลี้ภัยอยู่นะคะแต่เนื่องจากเขาเรียกว่าขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดการช่วยเหลือในเชิงลึกจากไอ้พวกที่มันรู้นะคะช่วยเหลือตีโต้ก็เลยแป๊กนะคะเพราะว่าทราบว่าตีโต้พยายามจะไปลี้ภัยอยู่แต่ว่าไปซื้อตั๋วเที่ยวเดียวนะคะหวังว่าจะบินไปแล้วก็โดดขอลี้ภัยเลยปรากฏว่าก็แป๊กนะคะก็แต่เรื่องนี้นะฮะฟันธงได้เลยว่ามีการช่วยเหลือจากทักษิณนะฮะเชื่อมโยงกับประยุทธ์นะนะก็นะครับก็วงไฟเย็นเนี่ยนะฮะก็ต้องหาทางอื่นด่วนนะนะแล้วก็ว่าตัวทักษิณเองนะคะก็ต้องช่วยวงไฟเย็นด่วนนะฮะไม่ต้องไปร้องหาคนอื่นหรอกนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยฟันธง 100% จากทางการไทยนี่เองพาสปอร์ตตวัดเป็นพาสปอร์ตไทยอ่ะถ้าไม่ใช่พาสปอร์ตไทยเนี่ยไปยื่นกับเอกสารที่ตัวเองโดนคุกคามโดนทหารออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะตวัดไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าตัวเองเป็นคนไทยที่มีความคิดเห็นต่างทางด้านการเมืองแล้วก็หนีอยู่แล้วพอหนีไปปั๊บก็มีการออกหมายจับที่จะดำเนินคดีโน่นนี่นั่นเนี่ยใช่มั้ยไม่ปลอดภัยเข้าประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเอาเอกสารจะเอาพาสปอร์ตอื่นเนี่ยนะฮะไปขอลี้ภัยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันมีการช่วยกัน 100% เลยฮะเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะคุณกลัวแล้วไม่เข็ดนะมึงนะคะดูคลิปที่อ่านก่อนโคตรเสียอารมณ์เลยตะวัดนะคะเอามาอีกแล้วไอ้คุณหามากนี่นะไอ้ตัวแทนในทุนเนี่ย
คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่ refugee travel document จากฝรั่งเศสก่อนอ่ะคุณก็ไปดูสิคะคุณไปดูดิฉันฟังแล้วไปฟังดิฉันอธิบายตั้งแต่แรกเริ่มก่อนนะนะอธิบายจับผิดเลยมันมีการช่วยเหลือจากทักษิณมีการเจรจานะฮะระดับสูงระหว่างทักษิณกับประยุทธ์นะฮะแล้วก็ไปดูคำพูดของตวัดที่ไม่มีเอกสารประจำตัวมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะฮะแล้วคำพูดที่มีพิรุธของตวัดบอกว่าทางนะทางฝรั่งเศสออกพาสปอร์ตออกพาสปอร์ตพิเศษให้ด่วนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคุณนะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะถ้านะคะถ้าเรื่องตวัดเนี่ยนะคะเรื่องของตวัดวรยางกูลเนี่ยนะมีการทำเอกสารเท็จนะคะโดยอย่างนี้นะนะเพราะว่าตัวตวัดเองไม่อยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเดินทางจะไปโดนจับที่ลาวที่เขมรมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีเอกสารประจำตัวเนี่ยนะคะนะแต่จู่ๆมีเอกสารคือมีพาสปอร์ตเดินทางจากลาวไปเข้าฝรั่งเศสแล้วขอลี้ภัยเนี่ยนะเรื่องตวัดเนี่ยนะเขาถือว่ามีการทำเอกสารเท็จนะโดยมีการออกพาสปอร์ตให้โดยทางการไทยนี่แหละนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยที่ตวัดบอกในรายการครั้งแรกว่าเมื่อเดือนมิถุนายน2557เนี่ยตัวเองถูกนะยกเลิกพาสปอร์ตนะถูกบล็อกไปแล้วนะครับนะเพราะว่าพาสปอร์ตถูกยกเลิกได้ถ้าศาลนะถ้าศาลไทยพิสูจน์ว่ายื่นคำขอเท็จนะคะเนี่ยที่ว่าจู่ๆมีพาสปอร์ตไทยเดินทางจากเวียงจันทน์ไปฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะฮะนะจับเท็จได้นะฮะว่านายวัดเนี่ยนะต่อพาสปอร์ตได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการทำเอกสารมาเนี่ยถ้ายื่นมาจากประเทศเราเข้าทางการไทยเนี่ยนะว่านายวัดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนทำงานอยู่ในเครือข่ายของ AIS ของชินวัตรบริษัทลาวสตาร์หรือว่าทำงานในแหล่งของในทุนเหนือรัฐต่างๆที่นะครับที่มีบริษัทก่อสร้างมีธนาคารมีโรงงานไฟฟ้าบริษัทสินเชื่อบ้านจัดสรรที่อยู่ในลาวหลายสถานที่หลายบริษัทเนี่ยของบริษัทต่างๆในประเทศไทยเพราะว่าคนเดือนตุลาเก่าเองหมอมิงก็มีธุรกิจในประเทศลาวนายจตุรนก็มีธุรกิจในประเทศลาวนะฮะเพื่อนลุงสนามหลวงหลายๆคนคนเดือนตุลาเก่าเนี่ยทำธุรกิจในประเทศลาวนี่เยอะนะคะเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโทรคมนาคมทำโรงแรมนะคะเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าในวัดเนี่ยนะคะได้พาสปอร์ตมาเนี่ยจากทางการไทยแล้วก็มีเอกสารว่าตัวเองเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆครับที่ทำงานอยู่ในประเทศลาวแล้วก็เอาไปซื้อตั๋วได้เนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะซื้อตั๋วเนี่ยมันต้องได้วีซ่ามาก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะเข้ายุโรปได้ต้องมีวีซ่าก่อนเพราะที่จะขายตั๋วให้นะคะเนี่ยนะก็แสดงว่านะคะก็ถ้าแบบว่าถ้ามันเป็นเท็จเนี่ยมันก็คงไม่ผ่านนะครับพาสปอร์ตเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการได้เอกสารมาเนี่ยถือว่ามีข้าราชการไทยเนี่ยนะฮะหน่วยงานในกระทรวงต่างประเทศนี่แหละนะรู้เห็นเป็นใจทำเอกสารนี้ให้นะฮะเพราะตามข่าวบอกว่าตัวในวัดเองเนี่ยถูกยกเลิกพาสปอร์ตเนี่ยตั้งแต่ปี57แล้วจู่ๆมามีพาสปอร์ตเดินทางเข้าในประเทศฝรั่งเศสได้ยังไงนะครับทีนี้ถ้าเอกสารนะฮะอัยการฝรั่งเศสส่งตรวจสอบไปที่ประเทศไทยเนี่ยนะเอกสารทั้งหมดที่นายวัดวยางคุณไปยื่นไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตของตัวเองนะมันต้องยื่นพาสปอร์ตแนบอยู่แล้วเขาจะต้องยึดพาสปอร์ตของตวัดไว้นะฮะเวลายื่นขอรีภัยเพราะว่าเขาต้องเอามาตรวจสอบเอามาประกอบหลักฐานต่างๆที่แนบไปด้วยนะพาสปอร์ตตัวจริงเอกสารที่โดนข่มขู่โดนออกหมายเรียกหมายจับจากทางการไทยนะว่าตัวเองเดือดร้อนจริงตัวเองรู้สึกว่าตื่นกลัวตัวเองเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะกลับเข้าประเทศไทยเนี่ยที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกสารประกอบกันทั้งหมดเนี่ยทางอัยการฝรั่งเศสจะต้องตรวจสอบเอกสารนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนายวัดเองอาจจะโดน116ที่อาจจะถูกสุ่มผู้ร้ายข้ามแดนนะคะในฐานผู้ก่อลี้ภัยก็ได้นะคะก่อการร้ายก็ได้นะอาเสี่ยงต่อการถูกระงับลี้ภัยก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาจู่ๆมานั่งออกคลิปกับนายจอมเพชรประดับอย่างนี้นะคะก็นะที่น่าสงสัยตัวนี้ก็คือเอาพาสปอร์ตไทยมาจากไหนนะคะเดินทางจากเวียงจันทน์ไปที่ฝรั่งเศสนะคะหามากนะเดี๋ยวจะให้ความรู้หามากหน่อยนะหามากรู้ไหมคะนะคะการขอลี้ภัยเนี่ยมันมีเคสการขอลี้ภัยมาแล้วในประวัติศาสตร์นี่เยอะมากนะหามากนี่ฉันว่าหามากนี่น่าจะเป็นรุ่นปู่ดิฉันนะฮะนะ
ไอ้โบราณค่ำคึกเนี่ยนะอันนี้ด่าเลยนะจริงๆไม่อยากจะด่าหามากหรอกนะไอ้หามากมาเขียนว่าอย่างนี้นะนะคะบอกว่าโอ๊ยจะบ้าตายก็ตายไปซะถ้าหามากนะคะนะถ้ามีหัวโบราณค่ำคึกอย่างนี้เป็นขยะเปียกที่ว่ารีไซเคิลไม่ได้อย่างหามากเนี่ยนะนะมันบอกว่าโอ๊ยจะบ้าตายจะเอาคนลี้ภัยไปเที่ยวกับคนไปเที่ยวมึงฟังนะคะไอ้หามากนะเทคนิคการขอลี้ภัยเนี่ยนะคะนะอันดับแรกเลยมึงต้องออกจากประเทศที่เป็นเผด็จการให้ได้เลยไปถึงประเทศต้นปลายทางที่จะขอลี้ภัยให้ได้นะคะนะหรือว่าในตามปกติเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะการขอลี้ภัยตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะมันขอลี้ภัยยากมากเลยนะกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาหรือว่าระหว่างการเกิดเรื่องในประเทศไทยขอลี้ภัยออกนอกประเทศเนี่ยเผลอๆก็ถูกเผด็จการเหยียบในประเทศไทยก่อนแล้วส่วนมากในประเทศที่เกิดการแบบว่าสงครามกลางเมืองประเทศว่าหลายเหตุการณ์ในต่างประเทศที่เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนเขาอยู่ไม่ได้ไม่รู้สึกปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนมากเลยมันก็มีหลายเคสที่นะไปให้ได้ก่อนนะไปให้ถึงประเทศต้นทางก่อนโดยการไปท่องเที่ยวนั่นแหละนะแต่ไปท่องเที่ยวได้ส่วนมากคนที่หนีออกไปได้ส่วนมากจะเป็นคนที่มีกระตังทั้งนั้นเลยเป็นพวกนักวิชาการที่เขาเคยเดินทางเข้าออกในต่างประเทศบ่อยๆเพราะจะมีเขาเรียกว่าเลคคอร์ดการเข้าออกไปท่องเที่ยวไปดูงานอะไรต่างๆใช่ไหมฮะมันจะเข้าออกง่ายใช่ไหมพอไปได้ปั๊บเขาก็โดดเลยก็คือว่าขอลี้ภัยเลยเพราะฉะนั้นต้องไปประเทศปลายทางให้ได้ซะก่อนนะที่เขาขอรับลี้ภัยเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนที่จะออกจากประเทศต้นทางเนี่ยมันยากมากเลยนะฮะแล้วยิ่งในเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ฉะนั้นมึงไม่มีความรู้เลยไอ้หามากนะฮะงั้นบางทีเนี่ยนะฮะพวกสมัยก่อนนะฮะเกิดเหตุการณ์นะฮะประเทศเขานะฮะเกิดการแบบสงครามกลางเมืองมั่งเกิดการลุกลามคุกคามพวกนักวิชาการออกไปมั่งเนี่ยเขาจะออกไปก่อนออกไปปั๊บก็ไปขอลี้ภัยนะฮะแล้วก็ไปบางคนก็ไปในนามนักท่องเที่ยวบางคนก็ออกไปได้ง่ายหน่อยเพราะตัวเองถือพาสปอร์ตที่เป็นข้าราชการพ่อแม่พี่น้องอย่างคนธรรมดาเงี้ยนะฮะส่วนมากก็จะไปในนามผู้ลี้ไปในนามนักท่องเที่ยวก่อนแล้วก็ไปลี้ภัยไอการที่จะโอ้ยขอยื่นเรื่องตอนที่ตัวเองกำลังโดนเหยียบในประเทศที่กำลังเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติผู้จะขอลี้ภัยไปประเทศที่3ผ่านทางประเทศไทยผ่าน UNHCR มันจะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย common sense ไอหาลากนะคะไอ้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วมาขอลี้ภัยเนี่ยแล้วเขามีหลักฐานที่เขาถูกเรียกตัวถูกหมายจับถูกคุกคามถูกจัดทำให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตเนี่ยนะมันมีข้ออ้างเนี่ยเยอะแยะนะที่มาในนามนักท่องเที่ยวแล้วก็โดดนะพอแลนดิ้งปั๊บนี่ก็ขอลี้ภัยทันทีมีเยอะนะฮะแม้กระทั่งน้องคนนั้นนะฮะที่อยู่เดนมาร์กนะฮะเขาก็ไปในนามนักท่องเที่ยวเข้าไปในยุโรปได้ปั๊บเขาก็นะกับลูกสาวขอลี้ภัยนะอันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวให้ฟังหน่อยเพราะว่าน้องคนนึงอยู่ฝรั่งเศสเขาขอลี้ภัยได้นะครับแล้วหลายคนด้วยไม่ว่าจะไม่นักวิชาการด็อกเตอร์อะไรไม่รู้นะบินไปอเมริกาจบฮาวาดหลังจากนั้นก็เข้ามาในสหรัฐอเมริกานะคะก็โดนหมายเรียกจากหมายเรียกจากคสช.ก็ขอลี้ภัยในยูไนเต็ดคิงดอมก็มีเพราะฉะนั้นนะฮะออกจากประเทศไทยออกจากประเทศแผ่นดินแม่ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแต่คุณก็ต้องมีนะฮะเอกสารประจำตัวต่างๆว่าคุณเนี่ยโดนหมายจับจากเผด็จการคุณโดนคุกคามจะเอาชีวิตทำให้คุณอยู่ไม่ได้แล้วไม่รับความปกป้องคุ้มครองนะในรัฐบาลที่คุณกำลังอยู่ภายใต้นั้นนะเพราะฉะนั้นหามากแสดงว่ามึงกะโหลกกะลานะคะมึงจะมาเถียงกูบอกว่าโอ๊ยจะบ้าตายเอาคนลี้ภัยไปเทียบกับคนท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะหามากนะตายซะนะคะเนี่ยมาดูเรื่องนี้นะคะแหมโอ๊ยจะบ้าตายซะนะหามากนะอ้าวก็มันไม่ช่วยไงเอาผู้อ่านเขาเพิ่งให้ชาวบ้านฟังนะเอาไอ้หามากเขาเถียงต่อไปว่าก็เขาออกไปแล้วไงครับแต่คิดว่าอยู่ลาวอยู่เขมรมันปลอดภัยซึ่งมันไม่ใช่พอจะออกไปอีกหนมันทำยากไม่งั้นจะทำไมไม่งั้นทำไมทักษิณไม่ช่วยตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาล่ะครับก็มันไม่ช่วยไงก็รอให้รอดา1 2ไปเรื่อยๆไงก็มาช่วยตอนเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานไงถ้าไม่มีตาสุรชัยหายไปเนี่ยนะก็คงจะมีการด่า1 2บ้องๆๆอยู่นั่นแหละนะฮะถ้าไม่มีศพผู้ชนะกาสลองก็คงไม่มีเรื่องนี้กระตุ้นมาใช่ไหมนี่คือคำตอบนะแม่ต้องมาแก้ตัวแก้ต่างช่วยนะดิฉันฟันธงเลยหามากนะว่าพาสปอร์ตตะวัดเนี่ยคือพาสปอร์ตไทยอ่ะไม่ใช่พาสปอร์ตประเทศอื่นนะแล้วการรับลี้ภัยนี่นะฮะมันเป็นกฎหมายสากลกฎหมายอินเตอร์เนี่ยมันเป็นการรับผิดชอบร่วมของแต่ละประเทศที่เป็นภาคีด้วยนะฮะที่เอามารับรองกับตะวัดเนี่ยอย่างในยูเนี่ยถ้าได้สิทธิ์ลี้ภัยไร้ถูกต้องตามกฎหมายรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอารัฐสวัสดิการมาให้มันแดกนะคะ
ก็คือได้เงินช่วยเหลือมีที่ซุกหัวนอนให้นะมีแบบว่าให้มันไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาใช่ไหมพอได้ภาษาฝรั่งเศสปั๊บก็จะได้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสดำรงคงชีพปกติไปใช่ไหมล่ะซึ่งไม่ว่าเป็นผู้ลี้ภัยประเทศใดก็ตามประเทศซีเรียลิเบียอะไรก็ตามที่เข้ามาในต่างประเทศเข้าไปในเยอรมันก็ตามไปในสหราชอาณาจักรก็ตามนะครับพอได้สิทธิ์ปั๊บเขาจะให้คุณไปเรียนภาษานะเพื่อจะให้คุณเนี่ยนะอยู่ได้ดำรงคงชีพไปตลอดนะฮะหลังจากที่คุณได้เอกสารครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอย่างตะวันอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างฝรั่งเศสอยู่ใน EU เนี่ยนะพอได้สิทธิ์อะไรเต็มตัวปั๊บนะมันก็บอกเองมันจะได้เงินช่วยเท่าค่าแรงขั้นต่ำมาโดยไม่ต้องทำงานนะค่าแรงขั้นต่ำมันเท่าไหร่ล่ะวันละ8 9เหรียญก็ไปแล้วไม่ต้องทำงานอะไรอ่ะใช่มั้ยก็มีที่ซุกหัวนอนให้มีฟู้ดสแตมป์ให้ใช่มั้ยเออก็คือตะวันก็ไปแดกภาษีคนจนนะฮะที่ไม่ใช่ภาษีฝรั่งเศสประเทศเดียวนะไม่เคยสำนึกกลาหัวเลยนะเพราะว่าคนที่อยู่ใน EU ทั้งหมดที่พ่อแม่พี่น้องมันไม่ใช่ว่าคนรวยทุกคนไงมีทั้งคนแบบว่านะคนจนก็มีใช่ไหมที่เขาไม่ได้มีบัญชีเงินฝากมีเงินสดเยอะแยะเนี่ยนะมีคนชนชั้นกลางมีในทุนแล้วก็มีเยอะแยะมากมายก่ายกองเต็มในสังคม EU เนี่ยนะเพราะเงินภาษีเนี่ยก็ต้องเอามาเลี้ยงไอ้นี่ด้วยอีกตัวนึงไอ้วัดเนี่ยนะร้องหาแต่ทักยิ่งรักทักษิณเนี่ยไอ้ห่ามากนะคะที่ฉันอธิบายก็คือทักษิณก็เลยไปคุยกับประยุทธ์เพื่อช่วยวัดใช่ค่ะนะคะพ่ออำนาจอยู่ในมือประยุทธ์ไงทางการไทยการจะออกพาสปอร์ตเนี่ยนะคะมันต้องระดับนะฮะนายใหญ่สั่งการนะใครสั่งการได้ถ้าไม่ใช่ประยุทธ์ล่ะคะกระทรวงต่างประเทศถึงออกพาสปอร์ตให้วัดได้เนี่ยแล้วระดับเจรจากับประยุทธ์ก็ทักษิณไงเจรจากันมาโดยตลอดไงทรยศหักหลังประชาชนทักษิณไม่ลงสัตยาบันทักษิณไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นกลัวยุทธมันจะถูกลากเข้าสู่ขบวนการนะระหว่างประเทศลากมันลากคอมันไปขึ้นศาลน่ะใช่ไหมล่ะเออโอ้โถไอ้ห่ามากมึงอย่ามาแก้ตัวให้ทักษิณเลยนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาช่วยผู้ลี้ภัยนะคะต่อเมื่อผู้ลี้ภัยไปถึงเขาแล้วนะคะนะคะมนุษยธรรมหรือว่าเขาดูแล้วว่าขั้นตอนหรือว่าคุณมีเอกสารมาจริงคุณเดือดร้อนจริงประเทศของคุณออกไม้เรียกไม้จับมีเผด็จการจะเหยียบคอคุณจริงเนี่ยเขาถึงจะช่วยนะคะไม่ใช่ว่าไอ้การขอลี้ภัยไปปั๊บเราจะไปขอลี้ภัยประสบความสำเร็จทุกคนไม่ใช่นะฮะบางคนก็ถูกส่งกลับก็มีนะคะแน่นะคะอยากจะมาเถียงแทนในทุนใช่ไหมไอ้เหี้ยนะคะไอ้หามากเอามาดูเรื่องนี้ต่อนะฮะเพราะว่าถ้ามีพาสปอร์ตปลอมไปเนี่ยนะลี้ภัยไม่ได้นะฮะไปซื้อตั๋วมันก็ไม่ได้อยู่แล้ววีซ่าก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็พาสปอร์ตปลอมเนี่ยนะที่ว่าดูๆแล้วก็แค่ท่องเที่ยวได้นะฮะที่ว่าตะวัดพูดถึงว่าเคยลองพาสปอร์ตไปแล้วนะกับกลุ่มลูกสนามหลวงไปเวียดนามมาแล้วในคลิปของจอมเพชรประดับแล้วก็เคยลองไปที่สิงคโปร์แล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาจำได้ว่าวัดวายางกูลเนี่ยเคยไปอยู่ฟิลิปปินส์มาแล้วช่วงหนึ่งเพื่อจะเตรียมตัวไปขอลี้ภัยประเทศที่3แต่ไม่สำเร็จดิฉันว่าไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ใช่พาสปอร์ตไทยตัวจริงที่จะต้องเอาเอกสารจากการเรียกตัวนะฮะการออกหมายจับนะฮะการดำเนินคดีของรัฐบาลทหารกับในวัดนะฮะถึงไปไม่ได้นะฮะนั่นแหละครับมานี่มาดูเรื่องนี้ต่อนะครับ แล้วในคลิปเนี่ยฟังไปฟังมาเนี่ยนะตะวัดก็พูดไปพูดมานะกับนายจอมเพชรประดับเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะพูดถึงเรื่องจักรพงศ์เป็นแขด้วยนะกระบวนการนะคะว่าเนี่ยนะหลายหลายคนก็ไม่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ในวัดเนี่ยพาดพิงไปถึงจักรพงศ์เป็นแขด้วยนะบอกว่าเนี่ยจริงๆจักรพงศ์เป็นแขเนี่ยนะคะอยากตั้งให้แบบว่าคือแบบว่าแบบไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยเพราะไม่มีประเทศไหนรับรองนะพูดในคลิปนี้ด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจักรพงศ์เป็นแขซึ่งเป็นตัวแทนของทักษิณนะฮะถ้าทักษิณก็ต้องจักรพงศ์ทักษิณนะฮะเพราะว่านะระดับสูงของทักษิณก็คือจักรพงศ์นะฮะไม่ใช่คนอื่นนะครับก็คือจักรภพเนี่ยไม่เคยนะฮะไม่เคยเดินสายนะฮะไปยื่นนะฮะไม่เคยเข้าไป UN นะพร้อมด้วยเอกสารอะไรต่างๆไปยื่นถึง UN เลยนะคะเพราะฉะนั้นในวัดมาพูดในคลิปเนี่ยหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศว่าที่จักรภพเนี่ยไม่ตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยเพราะไม่มีประเทศไหนรองรับแต่ความจริงก็คือจักรภพไม่เคยเข้าไป UN เลยนะฮะไม่เคยเข้าไปยื่นใน UN เลยให้ UN เปิดวาระการประชุมนะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งใน UN เนี่ยให้การรับรองรัฐบาลพัดถิ่นหลังจากนั้นก็นะขอประกาศสัตยาบันเนี่ยเพราะว่าในระเบียบนะฮะการขอตั้งรัฐบาลพัดถิ่นเนี่ยนะฮะ
ในระเบียบเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินสายไปแต่ละประเทศนะฮะในระเบียบเนี่ยให้เข้าไปทุยูเอ็นนะแล้วก็ให้ยูเอ็นเนี่ยเปิดให้อภิปรายนะครับจักรพงศ์เข้าไปเลยพร้อมคณะบุคคลนะที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารนะเข้าไปอภิปรายในยูเอ็นนะพอยูเอ็นเปิดอภิปรายแล้วปั๊บนี่นะฮะนายจักรพงศ์ก็ต้องนะมีหลักฐานว่าเนี่ยนะถูกยึดอำนาจรัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งรวมถึงนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยนะเป็นรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยนะต้องอภิปรายใน UN ว่าแล้วให้ UN สมควรว่าจะรับรองรัฐบาลพัฒถิ่นไหมให้ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยยกมือรับรองไหมนะฮะแล้วก็คือนะหลักฐานที่จะต้องแถลงหรืออธิบายอภิปรายใน UN ก็คือมีคุณสมบัติที่เป็นรัฐบาลเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถูกยึดอำนาจรัฐประหารนะครับจากทหารเนี่ยนะฮะจักรภพนี่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมจารุพงศ์นี่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะขอจะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นให้ UN เนี่ยเปิดวาระนะการประชุมแล้วก็มีการรับรองอภิปรายให้เขาฟังก่อนนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับเพราะเป็นรัฐบาลเนี่ยที่กำลังเป็นรัฐบาลอยู่จู่ๆก็ถูกทหารมายึดอำนาจรัฐประหารใช่ไหมฮะสองขณะที่นะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่กำลังเขาเรียกว่าที่กำลังบริหารประเทศอยู่เนี่ยนะฮะก็ถูกโค่นล้มโดยทหารนะครับสามปัดรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่นะต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นประเทศที่เป็นสมาชิก UN ด้วยนะฮะที่ตอนนี้เมื่อก่อนก็194ประเทศนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นสมาชิก UN ด้วยเพราะฉะนั้นนะจักรพงศ์เพ็ญแขหรือว่านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนายเติร์นพงศกรมีความชอบธรรมที่จะเดินเข้าไป UN แล้วก็ขอแถลงนะฮะเปิดวาระการประชุมให้เขารับรองรัฐบาลพัฒถิ่นเนี่ยนะพอถูกยึดอำนาจรัฐประหารในขณะที่กำลังเป็นคณะรัฐบาลอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะคนที่มาโค่นล้มนะมาจากรัฐประหารมาโค่นล้มตัวเองเนี่ยคือเอาปืนมาจี้ให้รัฐบาลที่ตัวเองกำลังเป็นรัฐบาลออกไปไงนะเป็นรัฐบาลที่มาจากชั้นทามติของประชาชนว่างั้นเถอะนะเนี่ยต้องไปแถลงใน UN นะฮะแล้วคนที่มาโค่นตัวเองเนี่ยนะมาถือปืนมาโค่นล้มหรือว่ามาจากการลุกลามจากต่างประเทศหรือเปล่าต้องแถลงใน UN นะครับพวกจักรพงศ์เพ็ญแขหรือว่านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจักรพงศ์เป็นแขหรือว่านายจรุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยนะสองครั้งสองคราที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลของทักษิณเนี่ยยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเข้าหลักเกณฑ์รัฐบาลพัฒถิ่นนะมีความชอบธรรมอ่ะในการที่จะเข้าไป UN ขอให้ประเทศ UN ต่างๆเนี่ยรับรองรัฐบาลพัฒถิ่นเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกรังแกนะจากพวกนอกระบบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเขาบอกว่าคุณสมบัติผู้ยื่นเรื่องเข้า UN เนี่ยนะจักรภพเนี่ยเข้าคุณสมบัติจารุพงศ์ก็เข้าคุณสมบัติใครอ่ะนายสุนัยก็เข้าคุณสมบัตินายจารุพงศ์เนี่ยก็เข้าคุณสมบัตินายจารุวงศ์ลูกชายเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยในคณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เข้าคุณสมบัตินายจรัญดิษฐาพิชัยเนี่ยตอนนั้นก็เป็นรองกรรมาธิการฝ่ายต่างประเทศเป็นรองนายสุนัยจุลพงศธรเนี่ยนายจรัญก็ยื่นได้นะครับผู้มีสิทธิ์นะที่ยื่นที่ขอตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารไปเนี่ยนะก็หรือว่าคนที่เป็นส.ส.ก็ได้นะครับยื่นขอตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นได้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเข้าคุณสมบัตินะครับแต่นายวัดมาพูดว่าจักรภพเนี่ยที่ไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นเพราะไม่มีประเทศไหนรองรับจริงๆแล้วจักรภพเพนแขไม่เคยเข้าไป UN ขอตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นเลยครับนะเพราะฉะนั้นเป็นคำโกหกของนายวัดนะครับว่าเนี่ยที่ไม่ตั้งเพราะว่าไม่มีประเทศไหนรับรองก็ลองเข้าไปแถลงดูสิคะดิฉันเชื่อแน่นอนนะฮะว่าไปแถลงว่าถูกยึดอำนาจรัฐประหารจากไอ้ประยุทธ์เดจากไอ้บังสนธิเนี่ยนะทหารมาจี้ปืนเอาปืนมาจี้หัวเนี่ยให้ออกจากรัฐบาลเนี่ยนะดิฉันเชื่อแน่นอนว่ากลุ่มประเทศใน UN จะต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งยกมือแบบว่ารับรองรัฐบาลพัฒถิ่นก็ฮุนเซนไงใช่มั้ยฮุนเซนก็รับรองก็ได้เนี่ยก็สมบูรณ์รัฐบาลพัฒถิ่นแล้วก็ให้สัตยาบันเลยเนี่ยนะคะแต่ไม่ทําหรอกนะคะไม่มีการเข้าไปแบบว่า UN เลยหลอกลวงประชาชนนะบอกว่าเนี่ยจักรภพเนี่ยไม่มีประเทศไหนรับรองจริงๆจักรภพไม่เคยเข้าไปใน UN เลยนะคะนะแล้วก็นะกฎเนี่ยกฎการจะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นน่ะไม่ใช่ว่าเขาให้เดินสายนะฮะหาประเทศมารับรองก่อนเขาให้ไปหาประเทศรับรองใน UN คือเข้าไปใน UN ก่อนนะฮะถ้า UN รับรองปั๊บเนี่ยสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยนะ
ก็จะมีกองกำลังทหารของ UN เนี่ยนะฮะมาช่วยในการจับไอ้ประยุทธ์ไงจับไอ้สนธิบางตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการโกหกหลอกลวงซ้ำซากนะคะอืมโอ้ยนะไอ้ชาติชั่วไอ้หามากนะฮะไอ้ชาติหมาสารเลวนะฮะนะคะเอาสวัสดีนะคะคุณมนุษย์ดาวอังคารนะคะยิ่งมึงเขียนมาอย่างนี้นะพ่อทักษิณมึงนี่จะถูกลากไส้นะฮะจริงๆวันนี้เตรียมมาไม่มากนะครับวันนี้ขยายให้เลยนะไอ้หามากมันเขียนต่อไปว่าคนที่บอกว่าทักษิณยังมี power พอยังคุยกับเผด็จการได้หรือเปล่าที่เรียกว่าเชียร์ในทุนน่ะนะแล้วมันบอกว่าเข้าจริงๆผมว่าคุณสะใภ้นั่นแหละที่เชียร์ทักษิณแต่โอหอกที่เขาไม่ทำแบบที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองคิดเลยฟาดงวงฟาดหาด่าแต่พวกนักการเมืองฝั่งนี้ทั้งที่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับประชาชนแบบประชาธิปไตยเสรีเลยไอ้ชาติชั่วนะคะนะคะไอ้ทักษิณเนี่ยเป็นคนทรยศหักหลังประชาชนค่ะนะชาไอ้ชาติหมานะคะนะลาทางเราเนี่ยไม่ได้เคยนะฮะไปเชียร์ทหารเผด็จการนะฮะยึดอำนาจรัฐประหารนะฮะแล้วก็ไปนะคะร่วมทรัพย์ประชาชนเนี่ยไปให้ในทุนรัฐนะฮะแต่ไอ้ทักษิณก็คือไอ้ชนชั้นในทุนน้อยที่มันหาแดกนะฮะกับไอ้ชนชั้นสูงไอ้ชาติชั่วเพราะฉะนั้นไอ้ทักษิณไอ้คนทรยศหักหลังจะต้องถูกประชาชนวิพากษ์เพื่อจะหยุดประชาชนไม่ให้เป็นเหยื่อไอ้ทักษิณค่ะนะฮะไอ้ชาติชั่วกูไม่ได้ผิดหวังกับไอ้ทุนนะคะไอ้ชาติหมานะคะอืมไอ้หามากนะคะแล้วที่มึงมาโพสแต่ละเรื่องนี่กูถามมึงเอาความรู้มาวัดกันหน่อยไอ้ชาติหมานะจุดยืนอุดมการเพื่อประชาชนเนี่ยนะไอ้ชาติชั่วนะคะในชีวิตความเป็นจริงมึงอาจจะจบปริญญาโทปริญญาเอกมาได้รับปากกาศนียบัตรมาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะกูเนี่ยชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยนะคนชนชั้นรากหญ้าเนี่ยจุดเดิมอุดมการเพื่อประชาธิปไตยทางตรงเพื่อประชาชนเนี่ยถามมึงไอ้ตัวแทนของนายทุนอย่างมึงไอ้ชาติหมานะมึงตอบกูให้ได้นะนะไอ้หามากเนี่ยมาโพสแต่ละเรื่องไม่ชี้แนวทางเอาชนะให้กับประชาชนเลยทำอวดดูนะคอยเบรคคอยพูดมั่วๆโดยความรู้ความคิดตื้นๆขาดจุดยืนเพื่อประชาชนฟังนายชาติหมานะคะสรุปได้เลยว่าไอ้หาบ้างเนี่ยก็คือไอ้ชาติหมาสารเลวที่จะมาหยุดการต่อสู้ของประชาชนพยายามใช้แนวคิดว่า1อย่าต่อสู้เพราะประชาชนเนี่ยมีจุดอ่อนนะเพราะฝ่ายประชาชนมีจุดอ่อน2ในความคิดหมาของมึงเนี่ยประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวนี่คือความคิดของมึงใช่ไหมไอ้ชาติชั่ว3บางครั้งมันด่าว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีตรงนั้นตรงนี้เพื่อหวังจะโยนระบบทิ้งระบบความคิดสังคมนิยมเนี่ยทั้งหมดแทนที่จะบอกว่ามีจุดอ่อนตรงนั้นมีจุดแข็งตรงนี้มีจุดด้อยตรงนั้นมึงก็ไม่พูดไอ้ชาติชั่วหรือว่าจะแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ดีไหมไม่ใช่โยนทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นมึงเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเด็กเปื้อนโคลนนะล้างเด็กมาเลี้ยงดูใหม่ไม่ใช่คิดว่าโยนเด็กทิ้งนะคะแล้วทิ้งกะละมังเลยต้องช่วยกันขัดเกลาหาทางเอาชนะนะไอ้ชาติชั่วนะคะอืมแหมนะขยันเข้ามาเนาะเอามาดูเรื่องนี้มาดูเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนางจันยานะคะนางจันยาขย่งยิ้มฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูแล้วนะคะสนับสนุนเลยในการฟ้องร้องกษัตริย์ไทยค่ะไม่ใช่112นะพ่อแม่พี่น้องแชร์ได้นะคลิปนี้เนี่ยนะทางเราประชาชนสนับสนุนให้นางจันยาเนี่ยที่อยู่ฟินแลนด์เนี่ยฟ้องกษัตริย์ไทยเลยนะคะนะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเรื่องนี้นะคะมันมีหลายเรื่องมากนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะครับเรื่อง ICC นะคะมีคนยังมาถามอีกนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยที่นายวัดเนี่ยนะครับพูดกับนายจอมเพชรประดับเนี่ยมีพูดเรื่อง ICC เรื่องทักษิณด้วยแล้วนายจอมเพชรประดับก็โอ้เห็นใจทักษิณถูกกระทำขนาดนั้นนายวัดก็บอกโอ้ดูสิดีขนาดไหนทักษิณเนี่ยนะยอมปกป้อง ICC ก็ไม่ยอมลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง ICC เนี่ยนะคะมันมีอย่างนี้นะฮะมันมี 2-3 ขั้นตอนเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ลงสัตยาบันเนี่ยนะเรื่องการล้อมฆ่าล้อมปราบประชาชนเนี่ยนะคะทำเป็นเฉพาะตัวก็ได้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า ICC เนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยอยู่นะคะอันสดามเองแม้ว่าทักษิณถอยไปแล้วเนี่ยอันสดามแกก็ประกาศนะก็จะฟ้องส่วนตัวนะในนามนักสิทธิมนุษย์และเป็นทนายความด้วยอันสดามเขาจะฟ้องนะฮะฟ้องเรื่องนายอภิสิทธิ์เนี่ยมีสัญชาติอังกฤษนะนายอภิสิทธิ์เนี่ยสั่งฆ่าประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วจะเอาความผิดกับผู้ที่มีส่วนทำให้ประชาชนเสียชีวิตนะคะก็คือทำเป็นเคสไปได้นะคะแล้วก็ ICC เนี่ยนะเขาจะพิจารณานะเป็นกรณีเฉพาะไปด้วยนะคะก็คื
ดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะฮะหลายประเทศหรือมีประเทศที่มีภาคีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะการที่ว่าเคยไปให้สัตยาบันแล้วหมายความว่ายังต้องประกาศอีกทีต้องสาบานตนนะครับเพราะว่านายชวนอีกใครเนี่ยเคยไปให้สัตยาบันกับ ICC ไว้แล้วนะฮะแต่ว่ารอแต่ว่าเนี่ยนะประกาศสาบานตนอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมาถึงจะสำเร็จนะฮะแต่คนที่จะประกาศสาบานตนนี้จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ประมุขนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ที่ ICC เขามีขั้นตอนอยู่สองสามขั้นตอนเหมือนกันในเมื่อนางยิ่งรักไม่ยอมลง ICC อย่างเงี้ยนะถ้าจะพิจารณาเป็นกรณีก็ได้นะฮะโดยเฉพาะนะฮะในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องเป็นภาคีที่อยู่ใน ICC เนี่ยนะครับอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะบอกว่านางยิ่งรักเนี่ยไม่ให้สัตยาบันให้มันสมบูรณ์นะแต่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยจะเดินหน้าเอาผิดนายอภิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วทีนี้การที่จะเอาผิดกับนายอภิสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานมีการฆ่ามีการสังฆ่ามีการตายของประชาชนหมู่จริงนะคะมีแบบว่าอย่างแม่น้องเกดอย่างนี้ลูกสาวเขาตายอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเคสไปนักผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวอิตาลีอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัสดามนี่เขาประกาศว่าเขาเนี่ยจะฟ้องอภิสิทธิ์เองนะครับนะทีนี้ ICC เขาก็ต้องขอข้อมูลนะครับก็คือเอาข้อมูลที่จะฟ้องเป็นการพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับทีนี้การพิจารณานี่เฉพาะคดีเนี่ยนะเขาก็จำกัดขอบเขตได้นะครับก็คือขั้นตอนของ ICC เนี่ยมันมี3อย่างนี้นะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คือนะพิจารณานะฮะเฉพาะคดีกับเฉพาะแต่ละคดีได้จำกัดขอบเขตได้นะครับ2จะลงสัตยาบันโดยรัฐบาลเลยก็ได้นะฮะโดยนางยิ่งลักษณ์เนี่ยแต่มันไม่ลงนะฮะมันไม่ลงหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยนางยิ่งลักษณ์ก็คือนายสุรพงษ์โตจักรวิทยากุลเนี่ยมันก็ไม่ลงนะฮะ3ขั้นตอน ICC อีกขั้นนึงก็คือICC เนี่ยนะจะลงเองโดยรับคำร้องจากนะครับจากผู้ที่เดือดร้อนเองโดยตรงเลยนะครับอย่างอัสดามอย่างเงี้ยนะอัสดามนี่ก็จะยื่นฟ้องอภิสิทธิ์เองในฐานะอภิสิทธิ์เนี่ยมันเป็นคนอังกฤษนะครับทีนี้ไอ้การที่อัสดามเนี่ยจะยื่นฟ้องด้วยตัวเองเนี่ยจะต้องมีข้อมูลขั้นพื้นฐานมาจากรัฐบาลไทยแต่นางยิ่งลักษณ์เนี่ยส่งข้อมูลขั้นพื้นฐานให้กับ ICC ส่งข้อมูลขั้นพื้นฐานให้กับ UN ว่าได้ทำการตรวจสอบดูแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการลงมติแล้วว่าเนี่ยนะข้อมูลต่างๆเนี่ยนะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีการตายของประชาชนเนี่ยเกิดจากการที่ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ปราบปรามผู้ที่ก่อการร้ายภายในประเทศพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยแป๊กอยู่ตรงนั้นก็ถือนางปูทรยศหักหลังนะไม่ส่งข้อมูลขั้นพื้นฐานให้กับอัมสเตอร์ดัมด้วยแล้วก็ไปส่งข้อมูลขั้นพื้นฐานให้กับICC ไปแล้วว่าเนี่ยนะแบบว่ารัฐบาลลงมติไว้แล้วพรรคเพื่อไทยนะสรุปแล้วเรียบร้อยว่าเนี่ยมันมีการล้มปรับก็ว่าเพราะว่ามีผู้ก่อการร้ายในประเทศไม่มีคำว่า169ศพเลยนะฮะก็คือดังปูช่วยอภิสัตย์นั่นเองพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องนางจันยานางจันยาขยิมยิ้มฟินแลนด์นะคะจะฟ้องรัชกาลที่10จะฟ้องกษัตริย์ไทยทางพวกเราประชาชนเนี่ยนะฮะในต่างประเทศด้วยหลายคนนะเห็นด้วยนะเห็นด้วยไม่ใช่มาตรา112พ่อแม่พี่น้องไปเห็นเป็นหนนะฮะไม่ใช่คนข้างรักไม่รักเนี่ยจะมาจัดหนักที่ฉันนะคะเดี๋ยวนะฮะมันมีอย่างนี้นะคะอันดับแรกเข้าไปเปลี่ยนนางจันยาก่อนนะคะยังประกาศจะฟ้องอยู่นะคะอันนี้ทางเราสนับสนุนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศต้องสนับสนุนนางจันยานะฮะให้ฟ้องกษัตริย์ไทยค่ะนะคะอย่างนี้นะคะนะเพื่อเป็นการที่ว่าต่อสู้นะคะในเวทีโลกนะคะอย่างสง่างามนะคะให้นะคะทั่วโลกนะคะได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเข้าไปเพจนะคะคางคกฟินแลนด์ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะนะ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวนางจันยาโพสต์ว่ามีคนถามว่าทำไมองค์กรสิทธิระดับโลกดังๆในไทยทั้งหลายไม่พูดเรื่องไฟเย็นหรือไม่ช่วยล็อบบี้เรื่องไฟเย็นกันเลยมันก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งนะหัวเราะด้วยความขื่นขมนะคะเอาไหนตอนนั้นอ่ะตอนเซฟไฟเย็นครั้งที่หนึ่งอ่ะไหนบอกว่าเนี่ยได้ติดต่อกับภาคี40ประเทศแล้วไงนะแล้วนางจันยาเนี่ยนะก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกไงบอกว่าไปมาแล้วหลายสิบประเทศเนี่ยโปรไฟล์อลังการมากเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ย
แล้วก็มีอวตารของนางหนิงดีควยเข้าไปเนี่ยโอ้เห็นใจเหนื่อยใจกับทุกคนค่ะนะคะเนี่ยขอรับบริจาคเนี่ยนะฮะโมนานินสันเนี่ยนะฮะนะเข้าไปเดี๋ยวเนี่ยเอามันมีคนหนึ่งนะฮะนามแฝงเขาเล่นแบบอวตารนะให้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาดร.เพียงดินได้ออกคลิปว่าต้นปีนี้นะว่าต้นปีนี้แกได้ไปประเทศยุโรปประเทศหนึ่งจำไม่ได้ว่าประเทศใดแกไปเรื่องสิทธิมนุษย์นี่แหละไม่ทราบว่าพวกคุณได้ฟังคลิปนี้บ้างไหมแกไปติดต่อทางองค์กรสิทธินี่แหละแกบอกได้เห็นหนังสือร้องเรียนจากด้านสิทธิทั่วโลกวางกองไปสูงๆไว้แกยังพูดเลยว่ามันคงเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่ส่งเข้าไปมันน่าเศร้าใจจังแกบอกว่าด็อกเตอร์แกบังเอิญได้ไปเจอคนทำงานด้านองค์กรนี้ตำแหน่งใหญ่พอสมควรก็เลยได้คุยเป็นการส่วนตัวแค่นี้เราก็ใจชื้นและมีความหวังนิดหน่อยสาธุขอมีข่าวดีเกิดขึ้นบ้างเถอะโอ้ยเนาะเอาฮานะฮะเอานะมันเดี๋ยวจะชี้นะมันฮานะก็โพสต์ต่อไปว่าอภัยโทษ12ที่ติดคุกมา5ปีน่าจะเป็นคุณทอมดันดีนะออกมาเมื่อวานนี้นะฮะเอามาเอากระทู้นี้ โอ้เรียกด่วนเลยเนี่ยเออเจนคอเลยนะเนี่ยโอ้โหยังจัญญาเนี่ยนะเดี๋ยวนะคะมีข้อความนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่เอาไฟเย็นไปใส่ในนั้นนะคะบอกว่าเขาพูดบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะเหมือนกับว่ามีแบบว่ารถของทางการในประเทศลาวอ่ะนะเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าใช้คำว่า authority vehicle นะคะเนาะก็แบบโยงไปได้มั่วเพราะว่าข้อความนี้ของยังจัญญาเนี่ยที่โพสต์เมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยโพสต์นะฮะบอกอีสวิทจรัญดิษฐาพิชัยแล้วก็อีก2คนเนี่ยกดเข้าไปเป็นนะฮะบักศรีดาอยู่สกอตแลนด์คือกันนี่ตัวเนี่ยบักแอนดูนะคะแม็กเกอร์เนี่ยนะแล้วก็อีแอนนอร์แมนนะคะเนี่ยนางจัญญายิ้มประเสริฐเนี่ยโพสต์เมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยกับจรัญแล้วก็แอนดูนะคะก็นางแอนนอร์แมนนะคะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่างี้นะคะYesterday in Lao, authority vehicle, five Thai unknown identities went to a house that hosted a Thai political refugee in Laos. แล้วก็วงเล็บด้วยนะ not 112 case and threatened him to surrender, saying if not he will be killed, then leave Phay Yen members live in real danger. Save Phay Yen now. ป้าติโทษแปลได้อย่างนี้นะคะประโยคนี้แปลได้อย่างนี้พ่อแม่พี่น้องนะคะแปลได้ว่าเมื่อวานนี้ในลาวเนี่ยแหละมีเขาเรียกว่ามีรถของหน่วยงานองค์กรในลาวเพราะว่าใช้คำว่า authority นะคะเป็นรถของหน่วยงานองค์กรในลาวนี่แหละมานะคะเป็นรถยนต์นะมาเวโคแปลว่ายานพาหนะก็ไม่รู้ว่ารถพิกอัพรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งรถแวนก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องนะคะบอกว่าเป็นรถของทางการลาวงั้นเถอะแล้วมีนะคนไทยนะ5คนนะแบบว่าไม่ทราบรูปพรรณสันฐานว่างั้นเถอะเพราะว่า unknown identities นะคะแล้วก็เข้าไปนะคะในบ้านของผู้ที่หลบภัยทางด้านการเมืองแล้วก็วงเล็บว่าไม่ใช่พวก112นะแล้วก็ไปข่มขู่นะให้แบบว่ายอมซะนะยอมแบบว่ายอมมอบตัวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็พูดด้วยว่าเนี่ยนะถ้าไม่ยอมมอบตัวก็ไม่ยอมกันนี่ก็จะฆ่าเอานะหลังจากนั้นก็จากไปหมายความว่ารถพิกอัพคันนั้นไปด้วย5คนอย่างเงี้ยแล้วก็จากไปทีนี้ก็จุดฟูลสต็อปไว้นะนางจันยาก็เขียนต่อไปว่าไฟเย็นเมมเบอร์สLive are in real danger บอกว่าตอนนี้น่ะไฟเย็นน่ะสมาชิกไฟเย็นตอนนี้นอนอาศัยอยู่ในแบบว่าที่อันตรายเป็นความจริงที่อันตรายมากๆแล้วก็ #save ไฟเย็น now นั่นเอาเข้าไปนะฮะก็ไม่รู้เอาข้อมูลความจริงมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องไปขู่ได้ถึงตัวขนาดนั้นใช่ไหมไหนก็บอกว่าโดนสายลับจัดหนักนู่นนั่นนี่ก็เขียนออกมาลอยๆว่างั้นเถอะแล้วก็แท็กไปหาตาเท่าจรัญแล้วก็แท็กไปหาบักฝรั่งบักซีดาสกอตแลนด์ใกล้ๆกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็แท็กไปหาแอนนอร์แมนก็แสดงว่านะฮะภาคีของนางจัญญาที่คุยนักคุยหนาว่าตัวเองเชื่อมอยู่ทั่วโลกเนี่ย40ประเทศภาคีตอนนี้เหลือท่านจรัญเหลือมักซีดาอยู่แถวสกอตแลนด์เนี่ย
นะฮะหรืออีแอนนอร์แมนฝรั่งขี้นกที่เคยไปทำงานสอนภาษาอังกฤษไปเป็น CIA สายลับอยู่ในศูนย์อพยพนะคะอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้กลับมาเนี่ยนะพอขอให้กลับไปอยู่อเมริกาอีแอนนอร์แมนเหลือจนซีนอร์พ่อแม่พี่น้องนักช่างหน้าเธอถือซารีกะไรเนาะฮู้อ่านแล้วก็กระยับหัวพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาสวัสดีนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเอาสีเหยสีแหบนะคะโอ้ยเอากลับมานี่เอาเนี่ยเอาไฮไลท์นะคะนะครับทีนี้ในคอลัมน์เนี่ยนะฮะในคอลัมน์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะที่น่าเศร้าใจก็คือมีกทาหญิงนางหนึ่งนะฮะวัยเกินกลางคนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะคุณรุ่งรัตน์ก็แล้วกันนะคะบอกว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายไปทำเรื่องฟ้องทันทีเลยจันยาว่าเงี้ยก็คือจะฟ้องว่างานเถอะจะฟ้องราชการที่10ว่างานเถอะนะฝ่ายนางจันยาก็รีบตอบทันทีทันใดบอกว่าตายไปแล้ว8คนไม่ยอมให้มีการตายอีกแล้วต้องสู้เพื่อรักษาชีวิตพวกเขาถึงที่สุดโอ้โหนะคะเนี่ยนะฝ่ายคุณรุ่งรัตน์นี่นะแกก็บอกว่าเนี่ยใช่เลยต้องช่วยกันฆ่าว่าเงี้ยนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าคาสันนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะจันยายิ่งประเสริฐใช่ตายไปแล้วกาสลองคูชนะและสุรชัยจะฟ้องตอนนี้ก็ได้เราต้องช่วยกันเอาวงเฟยนมาอยู่ในยุโรปให้ปลอดภัยจะดีกว่าก็เขียนปลอบใจกันไปเนาะอ้าวโอ้เนาะเอาอ่านต่อไปนะเขาก็โพสต์ภาพเขานะนะเอามีข้อความนี้นะคะที่ว่าดิฉันวิพากษ์เรื่องนี้นะเนี่ยบอกครับแค้นใจนะเมื่อวานนางจันยาคังคกฟิแลนด์ก็โพสต์ต่อไปว่าครับแค้นใจที่สุดไฟเย็นอยู่อย่างผวามาที่หนักๆนะมาหนักๆตั้งแต่วันที่20พฤษภาแล้วจนถึงวันนี้2เดือนแล้วเรื่องราวร้องเรียนก็ส่งไปยังข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษย์ด้านผู้ลี้ภัยประธาน EU แต่เขาไม่มีใครช่วยพวกเขาออกจากเราเลยใช่ไหมทำไมไม่ไปหาทักษิณเล่าเนาะจันยาเนาะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าต้องมีกระบวนการนานาชาติหรือสถานทูตที่ลาวเข้าไปคุ้มครองชีวิตไฟเย็นด่วนเอ้าไหนตะวัดพูดในคลิปบอกว่ามีสันติบาลลาวเนี่ยนาพามาส่งถึงสนามบินเลยแล้วนะอย่างนี้ใครติดต่อล่ะนะติดต่อสันติบาลลาวติดต่อเจ้าหน้าที่ลาวได้ให้มาคุ้มครองตะวัดเนี่ยทำไมไม่ติดต่อมาคุ้มครองไฟเย็นบ้างล่ะไม่แฟร์นี่หว่านะนี่ฟังของตะวัดเองนะเดี๋ยวนะฮะมาดูเรื่องนี้เดี๋ยวนะคะข้อความนี้ยังอยู่คำขู่ฆ่าไฟเย็นนะฮะเดี๋ยวเรื่องงบประมาณนะฮะเดี๋ยวมันมีข้อความนี้นะฮะที่เราอยากจะชี้นะฮะเราสนับสนุนให้จันยาเนี่ยฟ้องกษัตริย์ไทยนะพวกเราสนับสนุนกันพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่น้องทุกเหล่าสีเสื้อด้วยนะไม่ต้องเป็นสีเสื้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องสนับสนุนจันยานะคะให้ฟ้องกษัตริย์ไทยนะเพื่อเป็นการต่อสู้อันสง่างามนะคะของทั้งจันยาแล้วก็กษัตริย์ไทยด้วยนะคะพี่น้องต้องส่งเสริมนะคะแต่อย่าบริจาคเงินนะคะเพราะว่าการฟ้องของนางจันยานี่ที่มีเครือข่ายเป็นนักสิทธิมนุษย์เนี่ยระดับโลกนะคะมีนายจรัญเนี่ยนะคะเป็นนักสิทธิระดับโลกนะจรัญเนี่ยเดินเข้าไป UN ได้สบายๆแล้วก็ขอบัดเจ็ดนู่นนี่นั่นได้เพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าปกป้องสิทธิถูกละเมิดคุกคามถูกอุ้มหายจะฟ้องกษัตริย์ไทยเนี่ยเขาจะต้องมีทนายความฟรีให้ค่ะหรือว่านัดติดต่อไปอันสดัมเพราะว่าอันสดัมก็เป็นนักสิทธิเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเป็นเหยื่อนะบริจาคเงินให้จันยาและจันยานี่เราสนับสนุนเลยพี่น้องต้องสนับสนุนจันยานะฮะฟ้องกษัตริย์ไทยนะเพื่อความงามสง่านะฮะของกษัตริย์ไทยด้วยนะฮะนะแล้วก็เพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความเป็นธรรมนะฮะให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะฮะ
Twitter นะฮะมีข้อความนี้นะฮะยังยืนยันว่าจะฟ้องอยู่นะฮะเนี่ยแล้วก็เอานางแอนมาโกหกอีกว่านางแอนได้ประสานนู่นนี่นั่นจริงๆนางแอนนอร์แมนเนี่ยนางแอนนอร์แมนเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นเลขานะฮะเป็นเลขาธิการของนายเพียงดินนะเพียงดินเป็นประธานภาคีเพื่อสิทธิมนุษย์เลยนะนะฮะภาคีเพื่อสิทธิมนุษย์น่ะนะที่ตั้งมาเนี่ยที่แรกเป็นอเนกซานฟานอเนกซานฟานปรากฏว่าไปพัวพันกับการส่งเงินนะฮะไปจัดหนักที่ศาลรัชดาอเมริกาสารภาพว่าเนกส่งให้เนกก็เลยกระโดดออกจากนะภาคีนะภาคีสิทธิมนุษย์เพียงดินก็เลยกระโดดเป็นประธานแทนหลังจากนั้นก็มีนางแอนนอนแมนไปเสริมทัพเป็นเลขาธิการนะครับภาคีสิทธิมนุษย์เนี่ยแล้วทำไมภาคีสิทธิมนุษย์ในอเมริกานะเมื่อวางอลังการไม่ช่วยวงไฟเย็นใช่ไหมล่ะแล้วก็ยุคกันดาหนึ่งสองอยู่นี่นะคะเดี๋ยวดิฉันกำลังหาลิงก์มันจะฟ้องราชการที่10อยู่นะคะเพื่อพี่น้องจะได้อ่านกันนะคะเดี๋ยวเนี่ยคำขู่ไฟเย็นน่ากลัวมากนะคะนี่ก็บอกฝัดประชาไทยก็ช่วยกระพือนะคะไฟเย็นถูกฆ่าขู่ฆ่าเนี่ยนะคะเว็บประชาไทยเนี่ยนะคะแรกเริ่มเดิมทีเว็บประชาไทยนะคะได้รับเงินช่วยจากไอ้กันนะคะ10ล้านบาทนะคะตั้งเว็บประชาไทยอ่ะตอนนั้นตั้งมาใหม่ๆใครจะเข้าไปเป็นเว็บออนไลน์นะคะครั้งแรกเลยนะคะใครจะเข้าไปในเว็บประชาไทยจะต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องโชว์ IP ด้วยนะคะตอนนั้นพอโดนจับได้นี่ตอนนั้นสมศักดิ์เจียมยังโดนในเว็บประชาไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะเว็บประชาไทยเนี่ยนี่นะเมื่อวันที่12เจอแล้วนะคะวันที่12เนี่ยนางจัญญานะคะนางจัญญาเนี่ยได้โพสต์ว่าอย่างนี้ใน Facebook นะฮะ12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนางจัญญาได้โพสต์นะคะได้ทำสติกเกอร์พื้นเป็นสีชมพูโพสต์ว่าถ้าไฟเย็นเป็นอะไรไปผมจะไปแจ้งความที่เยอรมันให้ดำเนินคดีกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์ในฐานะเป็นประมุขของประเทศที่ปล่อยให้มีกองกำลังทหารไปอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยนะก็ยังยืนยันนะคะว่านะครับตัวเองมีหลักฐานนะคะที่จะจัดการกษัตริย์ไทยทางด้านกฎหมายนะคะคือไม่สู้ทางด้านการเมืองว่าจะจัดการทางด้านกฎหมายเพราะว่าจะไปฟ้องจะไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งความมาผิดตอนนั้นก็บอกว่าจะฟ้องใช่ไหมอันนี้แหละที่ดิฉันจะเอามาวิพากษ์นะคะอันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยค่ะต้องสนับสนุนนะพี่น้องที่มีความรักหรือไม่รักก็ตามนะฮะอันนี้ต้องเป็นกลางนะฮะก็ให้นางจัญญาสนับสนุนจัญญาเลยว่าให้ฟ้องกษัตริย์ไทยเลยนะคะเพราะว่านางจัญญาเนี่ยแสดงว่าเขามีหลักฐานในมือแล้วนะฮะแล้วก็เป็นความสง่างามของกษัตริย์ไทยด้วยที่เดินทางบางครั้งก็ไปอยู่ในประเทศเยอรมันหลายเดือนบางครั้งก็ไปอยู่ในประเทศไทยนะฮะจริงๆแล้วถ้าพี่น้องตามข่าวเนี่ยนะฮะผู้ที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไทยเนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยก็เดินทางต่างประเทศนะมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งออกไปประเทศเยอรมันตอนที่ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตนะคะก็ไปมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะต้องเปิดใจนะคะอย่าไปด่าจัญญานะคะต้องสนับสนุนจัญญานะพี่น้องนะสนับสนุนจัญญาว่าให้ฟ้องรัชกาลที่10เลยเพราะมันอย่างนี้นะคะถ้าต้องมีความยุติธรรมเป็นธรรมด้วยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเคยมีประชาชนนะคะฟ้องรัชกาลที่7นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคนเคยฟ้องรัชกาลที่7นะฮะดิฉันไปทำการบ้านมานะคะเดี๋ยวนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะคะมีคนฟ้องรัชกาลที่7แล้วชนะด้วยนะคะชื่อนายธวัชฤทธิเดชฟ้องว่ารัชกาลที่7เนี่ยเบิกเงินนะคะเบิกเงินภาษีเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวนะคะเอาไปใช้ที่ประเทศอังกฤษนะคะเอาเงินภาษีไปใช้ส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทนะคะแล้วก็นายธวัชฤทธิเดชเนี่ยฟ้องร้องต่อศาลนะคะชนะด้วยนะคะนะคะศาลตัดสินให้รัชกาลที่7เนี่ยนะใช้หนี้4ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยด้วย2ล้านบาทนะคะก็คือศาลตัดสินว่าเอาไปใช้จริงนะคะชนะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะจัญญาเขาบอกว่าเขามีหลักฐานนะเขามีหลักฐานว่ารัชกาลที่10เนี่ยหรือว่าเขาบอกกษัตริย์ไทยนะคะเป็นคนไปสั่งอุ้มในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกเขาจะฟ้องศาลแสดงว่าเขามีเอกสารเขามีหลักฐานต่างๆในมือเนี่ยว่ารัชกาลที่สิบรัฐกษัตริย์ไทยเนี่ยนะเป็นผู้สั่งการว่างั้นเถอะพี่น้องนะคะต้องมีใจเป็นกลางต้องสนับสนุนให้จันยาทำเรื่องนี้ค่ะให้ฟ้องแต่พี่น้องอย่าไปบริจาคเงิน
นะคะเพราะว่านางจัญญานี่นะเกี่ยวพันกับนายจรัญนะนักสิทธิระดับโลกเดินเข้า UN ก็ได้แล้วก็เขามีภาคีเข้า40ประเทศเนี่ยนักสิทธิระดับโลกแล้วก็อัมสเตอร์ดัมนี่ก็เป็นทนายระดับโลกนะครับเป็นนักสิทธิด้วยเพราะฉะนั้นเครือข่ายนักสิทธิของจัญญานี่ทั่วโลกเขาจะมีทนายอาสาช่วยอยู่แล้วนะคะเมื่อยายจัญญากล่าวหาและมีหลักฐานในมือว่าตัวเองจะฟ้องตามกฎหมายเนี่ยกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยนะในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศที่ปล่อยให้มีกำลังทหารไปอุ้มนะไปอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยเนี่ยพี่น้องจะต้องสนับสนุนให้จัญญาทำเรื่องนี้ให้โดยเร็วนะคะสนับสนุนเลยแต่อย่าบริจาคเงินนะคะเพราะเขามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะคะที่นี่ตามประวัติศาสตร์ประชาชนฟ้องได้ไหมฟ้องได้ที่นี่การฟ้องของนางจัญญาเนี่ยเขาจะไปฟ้องศาลโลกพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ไปฟ้องศาลไทยหรอกเพราะนางจัญญาจะมาบ่นบอกว่าเนี่ยศาลไทยลำเอียงศาลไทยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการสู้กันในเวทีโลกที่งามสง่าระหว่างนะฮะนางจัญญาเนี่ยที่แบบว่านะอินกับกฎหมายฉบับเดียว112แล้วก็ปลูกปั่น112ใช่ไหมแล้วก็กษัตริย์ไทยเองก็จะมีความนะงามสง่าในการต่อสู้ในเวทีโลกด้วยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการไปอุ้มตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะการที่เขาจับผู้ร้ายอะไรได้ที่ผู้ร้ายไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ใช่ไหมกว่าจะจับคนสั่งการได้เขาต้องจับคนปฏิบัติการก่อนใช่ไหมเห็นไหมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะนางปูเนี่ยเป็นรัฐบาลใช่ไหมแทนที่จะเอาคนผิดหาคนฆ่าคนผิดใช่ไหมขนาดไอ้ทหาร6คนที่ยิงคนเสื้อแดงนะฮะลงมาจากสถานีรถไฟฟ้ายิงพยาบาลอาสาน้องเกดนะที่วัดปทุมนะแล้วก็ประชาชนธรรมดาเสียชีวิตตั้งหลายศพนั่นนะก็ยังจับทหารนะไปขึ้นศาลไม่ได้เลยไอ้คนที่ปฏิบัติงานนะคนที่ลั่นไกปืนนะนะฮะเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็อยากดูพิสูจน์เหมือนกันว่านะนางจัญญาเนี่ยมีหลักฐานยังไงว่างั้นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทำไมพี่น้องต้องสนับสนุนให้จัญญาทำนะนะเพราะจัญญาบอกว่าจะตอบแบบว่าเอาผิดนะกษัตริย์ไทยทางด้านกฎหมายนะคะใช่ไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นนะจัญญาก็จะต้องมีหลักฐานอย่างนี้นะจะต้องมีหลักฐานในมือแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะฟ้องใช่ไหมเห็นขู่ฟอดเนี่ยนะนะว่ามีหลักฐานแล้วนะคะว่านะคำสั่งเพราะว่าใช้ว่าคำสั่งใช่ไหมเนี่ยนะผู้สั่งการใช่ไหมแสดงว่านางจัญญามีหลักฐานในมือแล้วว่ามีคำสั่งไม่รู้นะว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยสั่งผ่านใครใช่ไหมสองอาจจะมีหลักฐานที่ว่ามีลายลักษณ์อักษรมีหนังสือสั่งการลงไปใช่ไหมนางจัญญาอาจจะมีแล้วในมือใช่ไหมหลักฐานใช่ไหมสามนางจัญญาอาจจะมีคลิปลับคลิปเสียงก็ได้ว่ากษัตริย์ไทยนี่สั่งการก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้ก็ล้วนเข้าไปประกอบการต่อสู้ในศาลระดับโลกเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะประชาชนคนไทยทั่วโลกนะฮะจะเห็นการต่อสู้นะแบบว่าอย่างสง่างามของกษัตริย์ไทยแล้วก็นางจัญญาเนี่ยนะที่ว่าหากินกับมาตรา112เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟ้องร้องเนี่ยนะการฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้นางจัญญาฟ้องเลยนะฮะฟ้องได้ค่ะนะฟ้องนะฮะฟ้องศาลโลกได้นะเพราะการเข้าไปฟ้องเนี่ยนะนางจัญญาจะต้องยื่นหลักฐานเข้าไปเลยนะเขาเรียกว่านะส่งไปให้ศาลโลกก่อนว่ามีมูลฟ้องนะคะโดยตัวแทนทนายก็แล้วก็แต่นะส่งเข้าไปในศาลโลกนะว่ามีหลักฐานแล้วเนี่ยว่าจะขอฟ้องราชการที่10ทีนี้ทางศาลโลกเขาก็จะขอดูมูลฟ้องก่อนนะคะว่ามีหลักฐานอะไรนะฮะแล้วก็ศาลโลกศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยนะมีหลักฐานอะไรมากส่งมาใช่มั้ยขอดูก่อนใช่มั้ยล่ะนี่แหละพี่น้องต้องสนับสนุนจัญญานะแต่ถ้ามีการต่อสู้ในทางศาลแล้วเรียบร้อยเนี่ยจัญญาก็จะต้องเตรียมรองรับนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองจะต่อสู้ทางด้านกฎหมายกับกษัตริย์ไทยแล้วเนี่ยคู่จะฟอดเนี่ยนะหลายครั้งแล้วเนี่ยนะเพราะว่าจะโดนทั้งหมิ่นประมาทใส่ความเขานะหมิ่นประมาทใส่ความบุคคลที่เป็นประมุขของประเทศด้วยนะเอาไปกล่าวหานะครับว่าเนี่ยนะประมุขนี้เนี่ยนะอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันนะแต่สั่งการให้ไปอุ้มคนในประเทศลาวนู่นนั่นก่อการข้ามชาติไปนู่นใช่ไหมแล้วก็แบบว่ากล่าวหาประเทศเยอรมันด้วยนะว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะนะเพราะว่าไปสั่งการเนี่ยให้ไปอุ้มคนเนี่ยก็ถือว่าอาชญากรข้ามชาติก็คือกล่าวหาประเทศเยอรมันด้วยให้ที่พักพิงแก่อาชญากรข้ามชาติก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือกษัตริย์ไทยอ้าวสองนะเพราะว่าตัวเองก็กล่าวหาว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยไปละเมิดอธิปไตยประเทศลาวเพราะว่าสั่งการสั่งคนไปอุ้มที่ประเทศลาวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนางจัญญาจะต้องมีหลักฐานทุกอย่างแล้วล่ะอยู่ในมือใช่ไหมล่ะทีนี้ก็นะทางประเทศไทยประมุขไทยนะก็มีทีมกฎหมายใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องมีอัยการนะถ้ามันพลิกล็อกขึ้นมานางจัญญาเนี่ยนะแบบว่าไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรก็จะโดนนะโดนอัยการไทยเนี่ยขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นะ
เพราะนางจันยาเนี่ยนะเข้าข่ายความผิดอาฆาตข่มขู่นะประมุขของประเทศข้ามประเทศเลยนั่นน่ะใส่ความเขาอะนะเป็นการกระทำผิดของคนไทยในต่างแดนที่ส่งผลนะสู่ประเทศแผ่นดินแม่ของตัวเองน่ะก็ถือว่าเป็นอาชญากรข้ามประเทศอยู่ในแบบว่าเงื่อนไขการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นะจันยานะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยต้องสนับสนุนจันยานะให้ฟ้องรัชกาลที่10นะแล้วรัชกาลที่10เขาจะได้ต่อสู้นะเป็นความสง่างามในวิธีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ทางเรานี่อย่าบริจาคเงินพวกนี้เป็นอันขาดพ่อแม่พี่น้องนะฮะมันวุ่นวายแต่กฎหมายฉบับเดียวมาตรา112เนี่ยนะคะทีนี้มันมีอย่างนี้คุณอองลีจากฝรั่งเศสนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งจดหมายน้อยมาอย่างนี้นะผมได้ดูคลิปนะคะของตวัดวรยางกูลเนี่ยนะคะกับจอมเพชรประหยัดแล้วล่ะนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารการเมืองมาหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องนะคะในระยะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกไหมครับว่าคนอย่างตวัดเนี่ยหรือว่าตาจารันแล้วก็คนเดือนตุลาหลายๆคนนี่แหละนะคือขยะประวัติศาสตร์ทางการเมืองอะนะคือขยะประวัติศาสตร์การเมืองว่างั้นเถอะแท้จริงแล้วคนพวกนี้พูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆพูดถึงแต่ยุคตุลาทั้งที่ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจมีมากและปัจจัยที่ทำให้ชาติเสียผลประโยชน์มันถูกพัฒนาเทคนิคการปล้นก้าวหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่พวกนี้ทำตัวเหมือนตัวเองฉลาดเป็นตะกอนประวัติศาสตร์การเมืองตัวจริงอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่มันผ่านมานานแล้วแม้ว่ามันจะมีส่วนส่งผลผ่านมาถึงวันนี้แต่มันช่วยหาอะไรได้ไหมแม่งก็บ่นนะฮะออกไว้ไอ้จอมก็บกไปวนมานะคะก็จะรักไม่รักอยู่นั่นแหละนะผมว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้หมกมุ่นมันไม่ได้เจ็บแค้นสาวหุ่นอะไรหรอกแต่ผมคิดว่าคนพวกนี้เนี่ยนะขี้เกียจแล้วก็สนใจนะสนใจสาระปัญหาที่ยุคทันสมัยนะครับที่เช่นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านกฎหมายบางเรื่องที่จะช่วยสังคมได้จริงๆจังๆพอเวลามีไมค์มาจ่อปากด้วยความที่อยากรักษาบทบาทชื่อเสียงตัวเองไว้ในสังคมก็เลยพูดแต่เรื่องที่ตัวเองเคยรู้ดีมาก่อนส่วนปัญหาปากท้องของประชาชนประชาชนถูกปล้นนะครับเรื่องทรัพยากรตัวเองก็ขี้เกียจสนใจและไม่มีข้อมูลไงครับนะจากคุณอองลีฝรั่งเศสนะครับตลกดีเขาว่านะครับดูคลิปของจอมเพชรประหยัดกับตวัดวรยางกูลเนี่ยนะไอคนสัมภาษณ์แม่งไม่ลองถามไม่แกล้งถามเรื่องไอ้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันบ้างล่ะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการแสดงความคิดเห็นและส่งจดหมายน้อยมานะฮะก็คือคนเดือนตุลาเนี่ยนะแล้วก็พคท.สายแม้วแล้วก็สายรอเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นขยะทางประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคือเป็นขยะประวัติศาสตร์ทางสังคมอ่ะเป็นขยะที่รกรุงรังเป็นขยะที่เป็นพิษต่อสมองมนุษย์นะฮะคือมันสะสางยากอ่ะอย่างเช่นไอ้เนี่ยหามากคนนึงนะอันนี้น่าจะคนเดือนตุลานะคือรีไซเคิลยากแล้วอย่างนี้นะแบบว่าแบบคืออย่างแบบคืออย่างนี้ไม่ต้องกบฝังอย่างเดียวอ่ะหรือว่าถุยน้ำลายใส่หน้าไปเลยอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่นางจันยาทำเนี่ยนะคะก็นะฮะมานั่งจ้องแต่กฎหมายฉบับเดียวนะฮะนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับประชาชนนะฮะนะอันนี้ก็สนับสนุนคุณจันยานะอย่าเป็นวัยล้มนะมึงอย่าถอยนะคะแล้วพี่น้องต้องสนับสนุนจันยาเยอะๆนะแต่อย่าบริจาคเงินเพราะว่าองค์กรที่พ่วงกับจันยาเนี่ยเขามีตั้ง40ประเทศนะคะแล้วก็มีจารันมียายแอนนอร์แมนภาคีสิทธิมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็น่าจะติดต่ออันสดัมได้แล้วก็ทนายประจำองค์กรสิทธิมนุษย์ต่างๆเนี่ย40ประเทศเขามีทนายความให้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการฟ้องกษัตริย์ไทยเนี่ยนะฮะก็เราจะได้เห็นเวทีการต่อสู้ระดับโลกของกษัตริย์ไทยนะฮะอย่างสง่างามแล้วก็นางจันยานะก็มีสิทธิจะฟ้องได้ถ้ามีหลักฐานจริงๆว่ารัชกาลที่10สั่งการว่างั้นเถอะพ่อแม่พี่น้องนะฮะต้องไปพิสูจน์ความเท็จจริงในศาลโลดว่างั้นเถอะนะพี่น้องก็อย่าบริจาคเงินนะคะนี่ล่ะนะคะแหมเดี๋ยวมาดูในนี่เดี๋ยวก่อนนะเนาะแหมนะใจฉันก็เปิดกว้างนะกลับมาหามากหน่อยนะหารากหน่อยจะเรื่องจะเถียงเรื่องทฤษฎีก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยที่บอกว่าตัวเองเป็นกรรมชีพอธิบายได้ไหมครับว่าชนชั้นกรรมชีพมีลักษณะยังไงในวิถีการผลิตตอบนะหามากนะนะตอบหามากนะชนชั้นกรรมชีพเนี่ยนะฮะนะชนชั้นกรรมชีพก็คือนะฮะชนชั้นเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับชนชั้นเกาะแดกไงคะ
นะเพราะเป็นชนชาติที่อยู่ในวิถีการผลิตทำการผลิตนะอยู่ในวิถีบริการก็ทำการบริการใช่ไหมอยู่ในวิถีการค้าก็ทำการค้าทำการบริการผลิตสินค้าก็ได้ใช่ไหมในวิถีการเงินก็กู้ยืมเงินแล้วก็หาเงินใส่ธนาคารได้หากำไรใส่กระเป๋าให้ชนชั้นก่อแดกไงฮะเนี่ยกรรมอาชีพนะก็แค่ง่ายๆแบบนี้นะแบบว่าก็จะเสียเวลามากวนทำไมนะฮะไอหามากนะเอาเวลาเนี่ยนะไปหาโดรนนะโดรนนะไปหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์ที่ไปช่วยประชาชนดีกว่าใช่ไหมให้ประชาชนปลอดภัยใช่ไหมหาแบบว่าอะไรของที่มันแข็งๆมีความเร็วสูงอะไรแบบนี้ไปช่วยชนชั้นกรรมอาชีพนะอย่างที่ฝรั่งเศสเขาทำกันมาแล้วแน่ดีใช่ไหมรัสเซียจีนเนี่ยนะเวียดนามเขาประดิษฐ์คิดค้นจนเขาปลดปล่อยประชาชนจากการกดขี่ขูดรีดจากจักรวรรดินิยมจากพวกชนชั้นมาแล้วเนี่ยนะประชาชนยังจะได้ประโยชน์มากกว่านะนายหามากนะนะจะมาฉุดดึงก่อกวนหวังรักษาระบบการกดขี่ขูดรีดเอาไว้ใช่ไหมไม่สนใจแบบว่าเขียนเรื่องจัดหนักนะที่จะไปช่วยประชาชนเลยนะฮะนะโง่นะครับที่ไม่รู้จักวิธีจัดหนักแล้วก็ไม่รู้จักใช้มันสมองมาปรับเปลี่ยนในการต่อสู้ร่วมด้วยช่วยกับประชาชนน่ะก็คือไอ้หามากไม่มีจุดยืนเพื่อประชาชนนั่นเองถูกต้องไหมล่ะนะคะสวัสดีนะถูกต้องนะเห็นด้วยคุณคุณคาสิโนสร้างภาพหลอกประชาชนว่าพวกมันสู้เพื่อมวลชนประชาชนสุดท้ายแมวก็สั่งคำเดียวจบหาครัวสูเว้ยนะครับเอาพี่น้องนะคะถ้ามีเวลาพรุ่งนี้จะมาอีกพ่อแม่พี่น้องมีเรื่องจะพูดต่อเยอะมากเลยนะครับไอ้เรื่องภาษีนี่ดิฉันเตรียมมาเยอะแต่บังเอิญมามีเรื่องนี้เข้ามาด่วนนะครับฟังเรื่องตะวัดแล้วมันต้องมาขยายนะฮะเรื่องตะวัดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วไอ้ไฟเย็นมันถูกทอดทิ้งนะฮะจริงๆไอ้คนโบราณไอ้พวกขยะเปียกทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามันมีเขาเรียกว่ามันมีแนวทางแนวคิดที่ดีเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยนะฮะให้ความรู้ดีๆนะคะไอ้พวกไฟเย็นเนี่ยก็ยังจะเขาเรียกว่าต่อยอดนะฮะการต่อสู้เพื่อประชาชนได้นะถ้ามีจุดยืนเพื่อประชาชนสมัครเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแต่งานนี้เห็นได้ช่วยว่าแบบว่าเนี่ยแบบว่าแบบช่วยแต่ตะวัดอ่ะนะช่วยแต่ตะวัดไม่ช่วยพวกไฟเย็นอ่ะปล่อยให้มันอยู่หวาดระแวงอยู่งั้นอ่ะมันน่ากลัวนะฮะก็นะฮะจัญญานะฮะจัญญาฟินแลนด์อย่าเป็นมวยล้มนะมึงเดินหน้านะฮะเดินหน้าเลยนะฮะพี่น้องต้องช่วยกันสนับสนุนจัญญานะให้จัญญาฟ้องกษัตริย์ไทยฮะนะฮะแล้วก็เป็นเวทีโลกที่กษัตริย์ไทยเขาจะได้ต่อสู้อย่างสง่างามด้วยนะฮะเพราะว่าการจะฟ้องแสดงว่านางจัญญามีหลักฐานทุกอย่างแล้วนะฮะถ้าไม่ใช่ดีเขาเข้าขั้นข่มขู่ประมุขของประเทศพ่อแม่พี่น้องไปกล่าวร้ายกล่าวหาไปใส่ความประเทศเยอรมันให้ที่ซุกซ่อนฆาตกรอาชญากรข้ามประเทศไปนู่นนั้นเยอะแยะมากมายนั่นน่ะนะฮะนางจัญญานะเตรียมรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าชนะประชาชนก็จะรู้ว่าเออจริงๆกษัตริย์ไทยช่วยจริงๆนี่หว่าใช่ไหมแต่ถ้ากษัตริย์ไทยไม่สั่งไม่มีหลักฐานการสั่งมันก็จะกลับมาที่จัญญานะนะสนใจแต่กฎหมายฉบับเดียวอ่ะนะคะเอาล่ะนะคะก็ต้องขอนะฮะจากลากันไปก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาพบกันอีก2ชั่วโมง17นาทีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะพี่น้องสนใจเอาไปเผยแพร่ได้เลยนะคะตัดสั้นๆก็ได้พ่อแม่พี่น้องนะฮะในจุดที่ชั้นที่เป็นประเด็นเพราะว่าแต่ละคลิปที่เรามาพูดเนี่ยมันต้องอธิบายยาวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ